เมื่อคุณนึกถึงนกที่อันตรายที่สุดในโลกคุณอาจนึกถึงนกอินทรีหรืออีแร้งแต่น่าแปลกที่มันคือนกแคสเซอร์แวรี่หน้าตาเด๋อๆนี่ต่างหากที่อาจสร้างความเสียหายได้มากกว่านกดุร้ายที่ฉันเพิ่งพูดถึงไปสายพันธุ์แคสเซอร์แวรี่ที่ตัวใหญ่ที่สุดอาจสูงเท่าคนทั่วไปและมีน้ำหนักพอๆกันด้วยนกตัวอวบอ้วนพวกนี้บินไม่ได้แต่คุณก็บินไม่ได้เหมือนกันนี่อีกอย่างคือพวกมันวิ่งเร็วมากเพราะงั้นก็ไร้ประโยชน์ที่จะหนีพวกมันเข้าถึงคุณได้แม้แต่ในน้ำเนื่องจากมันเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งมากมันวิ่งได้เร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณอาจต้องขับรถหนีถ้ามีนกแคสวารีบ้าคลั่งวิ่งไล่ตามคุณแต่ไม่ต้องกังวลการโจมตีของพวกมันค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยากหงส์ขาวเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยและสง่างามอย่างน้อยก็ตามที่เราทุกคนคิดแต่การสัมผัสนกขนาด13กิโลกรัมตัวนี้ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยพวกมันมีหนามแหลมที่ปีกที่ใช้กำจัดศัตรูออกไปมีความกว้างระหว่างปลายปีกสองข้างประมาณ 2.5 เมตรและพวกมันตบคุณได้ด้วยปีกนั่นแถมยังกัดได้อีกด้วยอย่าเข้าใกล้มันมากเกินไปล่ะเพราะมันมักจะไล่ตามมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกมันมีลูกอ่อนอยู่ใกล้ๆและอีกอย่างคือพวกมันส่งเสียงดังมากหงร้องดังและเห่าได้ด้วยถือเป็นสัญญาณเตือนที่ดีว่าคุณกำลังรุกล้ำเข้าไปใกล้เกินไปมนุษย์และนกสาลิกามีความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดแบบทั้งรักทั้งชังนกขนาดกลางเหล่านี้อาจดูดุดันในบางครั้งแต่ถ้าคุณปฏิบัติกับมันดีๆคุณก็อาจจะกลายเป็นเพื่อนกันได้พวกมันจดจำใบหน้าของมนุษย์ได้และจะกลับมาที่ระเบียงของคุณอย่างแน่นอนถ้าคุณให้ของอร่อยกับพวกมันแต่ถ้าคุณทำร้ายนกสาลิกาพวกมันก็จำได้เหมือนกันนะและเจ้าคิดเจ้าแค้นด้วยระวังตัวไว้ให้ดีก็แล้วกันนกกระทุงเป็นสัญลักษณ์ของความรักและว่ากันว่าพวกมันพร้อมที่จะสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องลูกๆตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าทำไมพวกมันถึงกลืนเหยื่อได้ทั้งตัวโดยไม่ต้องเคี้ยวหรือฉีกเลยคุณคงไม่อยากเข้าใกล้รังของพวกมันหรอกแน่นอนว่าคุณไม่ใช่ปลาตัวเล็กๆและจะงอยปากนกกระทุงก็เล็กเกินไปสำหรับมนุษย์แต่คุณไม่อยากถูกกัดใช่ไหมโอเคตัวนี้แค่ได้ยินชื่อมันคุณก็ตกใจแล้วล่ะนกกระสาปากพลั่วเป็นนกขนาดใหญ่มากสูงถึง 1.5 เมตรต่ำกว่าความสูงเฉลี่ยของมนุษย์ไม่มากไม่น่าแปลกใจที่พวกมันต่อสู้กับจระเข้ได้เอาล่ะแค่ลูกจระเข้นะแต่พวกมันแค่ต้องใช้กรามที่ทรงพลังเท่านั้นเพื่อเอาชนะในการโจมตีเพียงครั้งเดียวยังไม่กลัวหรอพวกมันทำเสียงหลอนๆเหมือนกับว่าคุณอยู่ในหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ได้ด้วยนะถ้าคุณคิดว่านกกระจอกเทศขี้ขลาดพวกนี้ไร้พิษภัยแล้วล่ะก็คุณคิดผิดเต็มๆเลยข้อแรกพวกมันไม่ได้มุดหัวลงไปในทรายแต่เป็นภาพลวงตาใช่แล้วพวกมันจะหายใจในทรายได้ยังไงล่ะข้อ2พวกมันเป็นพ่อแม่ที่มีนิสัยชอบปกป้องจนเกินเหตุเพราะงั้นหากคุณเข้าใกล้ลูกๆของพวกมันมากไปสัตว์ตัวใหญ่ที่วิ่งได้เร็วเท่ารถพวกนี้จะพุ่งเข้าหาคุณอย่างไม่กลัวอีกหรองั้นฟังนี้นะนกกระจอกเทศเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับทีเร็กซ์ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่รวมถึงไก่ด้วยนกวัดซีนดูไม่เป็นอันตรายยังเว้นกลิ่นเหม็นแต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ลูกๆของพวกมันน่ะมีปีกที่ร้ายกาจลูกนกมีกรงเล็บที่แตกต่างกัน2แบบซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างข้อแรกคือเป็นเกราะป้องกันสัตว์นักล่าและข้อ2ช่วยปีนต้นไม้เมื่อมันออกจากรังเมื่อโตขึ้นกรงเล็บจะหายไปเช่นเดียวกับฟันน้ำนมขนาดนั้นไม่สำคัญในบางครั้งหากคุณเป็นนกฮัมมิงเบิร์ดคุณต้องกินอาหารเกือบ150กิโลกรัมต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนักให้เป็นปกติเพราะพลังการเผาผลาญของพวกมันแต่ก็มีอายุไข่ที่สั้นลงเช่นกันประมาณ 3-5 ปีเท่านั้นถ้าคุณย้อมผมคุณอาจมีนิสัยเหมือนกับนกแร้งคราวมากกว่าที่คุณคิดเราอาจเป็นเพียง2สายพันธุ์ในโลกที่มีการใช้สีย้อมอย่างตั้งใจแร้งย้อมขนด้วยดินสีแดงเพื่อแสดงความโดดเด่นเหนือนกอื่นๆส่วนมนุษย์เราก็แค่ชอบการเปลี่ยนแปลงน่ะนกแร้งคอนดอร์แคลิฟอร์เนียอาจตัวไม่ใหญ่เท่าเครื่องบินแต่ก็มีขนาดใหญ่มากมีความกว้างระหว่างปลายปีกสองข้างเกือบ3เมตรพวกมันอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้แต่โอกาสที่คุณจะได้พบกับพวกมันก็มีน้อยเพราะมีอยู่แค่ประมาณ200ตัวในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นคุณกำลังมองหาของอร่อยๆในตู้เย็นแต่ไม่เจออะไรที่คุณอยากกินจริงๆเลยถ้าคุณเป็นนกเดินดงคุณก็คงผายลมที่หน้าตู้เย็น
ฟังดูน่าแหยะแต่ก็เห็นได้ชัดว่านี่เป็นวิธีที่เจ้าพวกเนี้ยมองหาไส้เดือนที่ซ่อนอยู่พวกมันโจมตีด้วยแก๊สเพื่อให้ไส้เดือนตกใจแล้วแค่นี้ก็เรียบร้อยตอนนี้พวกมันกลายเป็นเป้าหมายง่ายๆสำหรับนกเดินดงแล้วบีบจมูกไว้และขอให้อร่อยนะโอเคพอแล้วกับเรื่องเหม็นๆดูที่ท้องฟ้าสิคุณคงไม่คิดว่าจะมีนกมีพิษอยู่ในรายการนี้แต่แย่หน่อยนะขอเชิญพบกับนกพีโทวีหัวดำนักวิทยาศาสตร์พบว่าพวกมันมีพิษเมื่อพวกเขายังคงมีอาการชาและรู้สึกแสบร้อนหลังจากจับนกพวกนี้มีสารพิษจำนวนมากอยู่ในขนโดยเฉพาะที่ด้านล่างนกไม่ได้สร้างสารพิษขึ้นมาเองแต่อาจได้รับมาจากด้วงที่พวกมันกินยังมีห่านดำหน้าแดงคอขาวด้วยเจ้าพวกนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของพิษเหมือนกันแล้วความเป็นพิษก็มาจากการกินด้วงแหวะคุณจับมันได้แต่การกินเข้าไปก็อาจส่งผลเสียอย่างมากสารพิษยังคงอยู่แม้จะทำให้สุกแล้วก็ตามนกอีกชนิดที่คุณไม่อยากกินคือนกคุ้มอย่าสับสนกับนกกระทาญี่ปุ่นซึ่งมักจะเลี้ยงไว้เป็นอาหารนกคุ้มอาจมีพิษร้ายแรงซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่ากลัวเช่นไตวายพิษเกิดจากพืชบางชนิดที่นกตัวนี้กินข่าวดีคือมันมีพิษเฉพาะในช่วงการย้ายถิ่นเท่านั้นแต่มันก็อร่อยและปลอดภัยเมื่อไม่ได้ย้ายถิ่นฐานหากคุณไม่ค่อยแน่ใจก็ควรหลีกเลี่ยงนกคุ้มในจานของคุณจะดีกว่านอกจากคุณจะอยากปวดกล้ามเนื้อถ้าคุณเห็นนกเขาแมวหิมะขนปุยน่ารักคุณควรหลับตาแล้ววิ่งพวกมันอาจดูไร้เดียงสาแต่ที่จริงแล้วพวกมันมีกรงเล็บที่แหลมคมและรู้วิธีการใช้กรงเล็บอย่างดีเยี่ยมพวกมันจะพุ่งเป้าไปที่ส่วนที่เปราะบางที่สุดเช่นหัวตาคุณเข้าใจแล้วนะอย่ายุ่งกับนกเขาแมวหิมะอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่คุณไม่อยากสัมผัสเลยก็คือนก Little Trike Trash ลองพูดชื่อนี้เร็วๆสัก 2-3 ครั้งสิ Trike Trash มองนกตัวเล็กๆตัวนี้และดวงตาที่ไร้เดียงสาของมันสิและอย่าปล่อยให้พวกมันหลอกคุณล่ะจำหน้าตาของพวกมันไว้อย่าไปสัมผัสมันพวกมันมีพิษพอๆกับกบลูกศรพิษในอเมริกากลางและอเมริกาใต้นกอีฟริต้าหัวฟ้าอาจจะตัวเล็กแต่มีกลไกที่เป็นพิษซึ่งทำให้นกตัวเล็กตัวนี้อยู่ยงคงกระพันพวกมันกินแมลงปีกแข็งบางชนิดเท่านั้นที่ให้สารพิษพิเศษแก่นกชนิดนี้แม้คุณจะแค่สัมผัสมันคุณก็อาจจะชาได้เนื่องจากพิษและมันก็กินไม่ได้เนื่องจากสารพิษจะไม่หายไปแม้จะปรุงสุกแล้วก็ตามนกอินทรีทองเป็นนักยกน้ำหนักในโลกของนกมันรับน้ำหนักได้ถึง 1.8 กิโลกรัมพวกมันจับเต่าและเหยื่ออื่นๆได้อย่างง่ายดายนกทรงพลังเหล่านี้แข็งแรงพอที่จะขโมยเด็กทารกได้แต่จริงๆแล้วพวกมันไม่เคยทำแบบนั้นดอกยิ่งไปกว่านั้นในมองโกเลียผู้คนยังใช้นกอินทรีเหล่านี้ในการล่าหมาป่าด้วยห่านแคนาดาอาศัยอยู่ใกล้ชิดมนุษย์มาหลายปีแล้วแต่พวกมันก็ยังคงระมัดระวังไม่ให้เราเข้าใกล้บ้านของพวกมันโดยเฉพาะฤดูผสมพันธุ์ในฤดูใบไม้ผลิช่วงเวลานี้ห่านจะไล่และกัดคนที่พวกมันคิดว่าเป็นภัยคุกคามต่อไข่คู่หรือลูกๆของมันถ้าคุณอยากหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีโดยนกที่โกรธเกรี้ยวพวกนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ก็คือถอยออกมาอย่างช้าๆนกนางนวลแสนโรแมนติกบนท้องฟ้าดูเหมือนจะไม่ก่อปัญหาอะไรมากมายเรื่องเลวร้ายที่สุดที่พวกมันจะทำใส่คุณได้ก็คือปล่อยมูลใส่คุณภาพจำพวกนี้ค่อนข้างทำให้เข้าใจผิดเพราะนกเหล่านี้ก้าวร้าวมากเช่นเดียวกับนกทุกประเภทพวกมันจะโจมตีด้วยสาเหตุบางอย่างดังนั้นกฎจึงค่อนข้างง่ายแค่อย่าแตะต้องนกพวกนั้นและอยู่ให้ห่างจากรังของมันเมื่อเครื่องย้อนเวลาถูกประดิษฐ์ขึ้นในที่สุดเราควรระมัดระวังเป็นพิเศษกับนกจากในอดีตเวโลซีแรปเตอร์เป็นสัตว์ที่มีมานานแล้วเช่นเดียวกับไดโนเสาร์ตัวอื่นๆพวกมันมีกรงเล็บและขนนกดังนั้นพวกมันจึงเป็นนกจริงๆไม่ใช่กิ้งก่าที่มีเกล็ดและกรงเล็บที่แหลมคมพวกนี้เป็นสิ่งที่คุณควรกลัวเพราะมันตัดได้ทุกอย่างให้ระวังถ้าคุณไปยังอนาคตด้วยคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่ามีอะไรรอคุณอยู่ที่นั่นบ้างคุณตื่นขึ้นกลางดึกด้วยความรู้สึกราวกับว่าถูกใครบางคนแอบมองจากในความมืดคุณลืมตาขึ้นและเห็นโอ้ไงเจ้าบิสกิตเจ้าหนูแฮมสเตอร์สัตว์เลี้ยงที่คุณเพิ่งรับเลี้ยงมาเมื่อวานกำลังนั่งตาแป๋วอยู่ตรงหน้าคุณและมันมีบางอย่างที่มีที่มาที่ไปเกี่ยวกับมันจู่ๆเจ้าบิสกิตก็ลุกขึ้นด้วยขาหลังและหอนราวกับหมาป่าเสียงของมันแหลมสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนเสียงนกหวีดจากนั้นมันก็วิ่งหนีไปทางหน้าต่างมันหันมามองคุณเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกระโดดออกไปที่ถนน
นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยใจเย็นก่อนก็แค่หนูที่คุณคิดว่ามันคือแฮมสเตอร์นั้นแท้จริงแล้วมันคือหนูมนุษย์หมาป่าหรือที่เรียกว่าหนูตะกะแตนนั่นเองมันเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมว่องไวรวดเร็วและไร้ความเจ็บปวดพวกมันอาศัยอยู่ในแถบอเมริกาเหนือและไม่ชอบขุดหลุมอยู่เองก็ทำไมจะต้องเปลืองแรงด้วยล่ะในเมื่อคุณสามารถไล่เจ้าบ้านออกไปได้ง่ายๆเจ้าหนูขนปุกปุยนี้ล่าเหยื่อตั้งแต่ตะกะแตนงูและแมงมุมแต่ส่วนใหญ่แล้วมันชื่นชอบเหยื่อที่มีความอันตรายแม้แต่แมงป่องเปลือกไม้แอริโซนาที่มีพิษร้ายแรงพวกมันก็หาได้หวั่นเกรงกว่าหลายล้านปีของวิวัฒนาการพวกมันเรียนรู้ที่จะแปรรูปสารพิษของแมงป่องที่ส่งต่อระบบประสาทให้กลายเป็นเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังสำหรับเจ้าหนูตัวนี้แล้วพิษนี้เปรียบได้เท่ากับกาแฟ100แก้วสำหรับคุณและยังช่วยทำให้ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดอีกด้วยยิ่งพวกมันมีพิษในร่างกายมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดูเหมือนนักรบไวกิ้งที่บ้าดีเดือดขึ้นเท่านั้นหลังจากการต่อสู้เจ้าสัตว์ฟันแทะนี้จะชูหัวขึ้นไปบนท้องฟ้ายามราตรีและหอนเสียงหอนที่ว่านั้นเหมือนเสียงนกหวีดแต่ดังและถ้ามันหอนมาจากกลางสนามฟุตบอลคุณจะสามารถได้ยินมันได้จากอัฒจันทร์ที่นั่งอยู่เลยทีเดียววิธีนี้เป็นวิธีที่หนูใช้ประกาศให้สัตว์อื่นรู้ว่าที่นี่ฉันคุมเพราะฉะนั้นอย่าล้ำเส้นไม่เชื่อหรองั้นก็ลองถามแมงป่องผู้น่าสงสารดูสิดังนั้นถ้าคุณตื่นขึ้นมาในห้องแล้วเห็นหนูของคุณกำลังหอนเพลงแห่งชัยชนะอยู่แล้วก็นั่นอาจหมายความว่ามันเพิ่งไล่ล่าแมลงมีพิษที่เข้ามาในห้องของคุณแม้ธรรมชาติจะมีความเมตตาต่อมนุษยชาติและสร้างให้หนูตะกะแตนมีขนาดเล็กแต่ถ้าคุณเห็นมันเข้ามาใกล้คุณควรรีบถอยห่างอย่างรวดเร็วเพราะนั่นหมายความว่าเจ้าหนูมนุษย์หมาป่านี้อาจกำลังไล่ล่าและมันก็อาจมีแมงป่องอยู่ใกล้ๆตรงไหนสักแห่งลูกหนูแม้จะถูกเลี้ยงในกรงก็ยังคงมีความก้าวร้าวพวกมันเหมือนเด็กๆชาวสปาร์ตันในสมัยโบราณตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาเกิดมาพวกมันก็พร้อมที่จะต่อสู้ลองจินตนาการว่าคุณได้งานในบริษัทที่สร้างโลกของเราเมื่อคุณมาที่สำนักงานแล้วเจ้านายของคุณก็สั่งว่านี่เด็กใหม่ช่วยทำโปรเจกต์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดใหม่มาส่งบนโต๊ะทำงานของฉันคืนนี้คุณสติแตกและพยายามอย่างหนักและผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือตุ่นปากเป็ดสัตว์ชนิดนี้ปกคลุมไปด้วยขนอ่อนนุ่มมีหางเหมือนบีเวอร์มีครีบและมีปากเหมือนเป็ดพวกมันออกลูกเป็นไข่แต่กลับเลี้ยงลูกด้วยนมจินตนาการของคุณนี่เพี้ยนสุดๆตุ่นปากเป็ดตัวผู้มีเดือยพิษที่ข้างหลังแม้ว่าพิษนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่คุณก็ควรหลีกเลี่ยงการลูบคลำพวกมันเพราะหากมันต่อยคุณด้วยเดือยนั้นเข้ารับประกันได้เลยว่ามันจะเจ็บปวดอย่างรุนแรงไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวแล้วสัตว์ชนิดใดที่มีนิสัยที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกแบดเจอร์น้ำผึ้งไงลักษณะส่วนใหญ่ของมันคล้ายกับสกังที่เข้ายิมมวยปล้ำ5ครั้งต่อสัปดาห์และมีกลิ่นที่เลวร้ายไม่แพ้กันแบดเจอร์น้ำผึ้งมีน้ำหนักมากพอๆกับเด็ก2ขวบแต่พวกมันไม่กลัวใครไม่สนว่าจะต้องเผชิญหน้ากับใครไม่ว่าจะเป็นงูพิษสิงโต2ตัวหรือไฮยีน่าทั้งฝูงพวกมันก็พร้อมจะเข้าโจมตีและชนะคุณต้องการน้ำผึ้งงั้นหรอไม่มีปัญหาเลยผูกมิตรกับแบดเจอร์สิแล้วพวกมันจะรื้อรังผึ้งมาให้คุณเองพวกมันไม่กลัวการถูกต่อยเพราะแบดเจอร์น้ำผึ้งมีผิวหนังที่หนาและจะเจาะทะลุเข้าไปได้ยากอีกทั้งยังมีกรงเล็บที่แหลมคมและขากรรไกรที่แข็งแรงแบดเจอร์น้ำผึ้งสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนในแอฟริกาแต่พวกมันยังมีลูกพี่ลูกน้องอยู่ในอเมริกาเหนือและยูเรเซียด้วยนะและญาติพวกนั้นก็มีอารมณ์รุนแรงพอกันแม้ว่าพวกมันจะไม่มีขนาดใหญ่โตแต่วูเวอรีนก็ไม่เคยลังเลที่จะเข้าโจมตีหมีหรือกวางเอลค์พวกมันมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าสุนัขขนาดกลางถ้าทำให้พวกมันโกรธแล้วก็ตัวใครตัวมันนะพวกมันอึดรู้วิธีว่ายน้ำและเป็นนักวิ่งที่ว่องไวด้วยอุ้งเท้าที่กว้างเปรียบเสมือนรองเท้าหิมะที่ช่วยทำให้ตัวมันไม่จมลงไปในหิมะและคุณไม่สามารถซ่อนตัวบนต้นไม้ได้เช่นกันเพราะพวกมันปีนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วจนน่าอัศจรรย์วอมแบตเป็นสัตว์น่ารักที่มีลักษณะคล้ายหมีขนปุกปุยมันมีน้ำหนักมากและมีน้ำหนักพอๆกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ดวอมแบตอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดยขุดหลุมลึกและมีการป้องกันแบบดั้งเดิมที่สุดในโลกหากมีศัตรูพยายามจะเข้าไปรังใต้ดินพวกมันก็จะปิดกั้นทางเข้าไว้โดยใช้
บั้นท้ายของมันซึ่งตรงส่วนนี้ของร่างกายจะประกอบด้วยกระดูกที่หลอมรวมกัน4ชิ้นสำหรับวอร์มแบทแล้วมันเป็นเหมือนกับโล่กำบังที่นักล่ากัดให้ทะลุเข้าไปได้ยากสัตว์ชนิดนี้รักสงบมีสายตาไม่ดีและไม่ค่อยฉลาดนักแต่ถ้ามันคิดว่าคุณกำลังคุกคามมันมันก็พร้อมที่จะโจมตีพังพรอินเดียสีเทาเป็นแชมป์ตัวจริงเมื่อพูดถึงการต่อสู้กับงูเห่าการต่อสู้ของมันดูงดงามและเต้นไปมาเร็วมากจนงูไม่ทันได้มีเวลาจะโต้ตอบกระทั่งงูเห่าเริ่มเหนื่อยและตัดสินใจที่จะหนีไปโดยเร็วที่สุดสัตว์ชนิดนี้ได้รับการป้องกันจากเขี้ยวของงูเห่าด้วยขนที่หนาและมีภูมิคุ้มกันต่อพิษของงูเห่าด้วยพังพรมีความเกี่ยวข้องกับแมวและเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมในอินเดียพวกมันชอบนั่งบนตักของเจ้าของและยังคงมีนิสัยที่ดุร้ายโดยธรรมชาติแล้วพังพรไม่ค่อยทำร้ายผู้คนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันจนมุมพวกมันก็ไม่สามารถคาดเดาได้ไม่มีใครรู้เลยว่าบนโลกนี้มีหนูทั้งหมดกี่ตัวกันแน่แต่อย่างน้อยก็น่าจะมีมากกว่ามนุษย์ราว2เท่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่มีความมหัศจรรย์ที่สามารถหัวเราะฝันและรู้สึกเครียดได้พวกมันมักอาศัยอยู่เป็นฝูงและสามารถล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันเองได้หลายสิบเท่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบรอยกัดของหนูบนซี่โครงของไดโนเสาร์ที่มีอายุ75ล้านปีมันมีหนูที่เรียกว่าราชาหนูแต่ไม่ใช่หนูที่สวมมงกุฎหรอกนะมันเป็นชื่อเรียกของกลุ่มหนูหลายๆตัวที่หางผูกมัดกันเป็นปมต่างหากสถิติของกลุ่มราชาหนูที่ใหญ่ที่สุดประกอบไปด้วยหนูถึง32ตัวพอซัมเป็นสัตว์ที่มีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ทักษะในการแสดงของพวกมันช่วยให้มันอยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้เพราะทันทีที่มีอันตรายขึ้นใกล้ๆฮีโร่ตัวนี้แทบจะไม่ขอข้องเกี่ยวในการต่อสู้และจะไม่หนีไปไหนแต่พวกมันจะทิ้งตัวลงกับพื้นและแกล้งตายพวกมันจะไม่เคลื่อนไหวและปรับการหายใจและการเต้นของหัวใจให้ช้าลงฉันว่าสัตว์ชนิดนี้สมควรได้รับรางวัลออสการ์ที่สุดและเพื่อความสมจริงพวกมันจะปล่อยกลิ่นออกมาด้วยซึ่งมันเลวร้ายขนาดที่นักล่าทั้งหลายยอมทนหิวซะยังดีกว่าเข้าไปใกล้พวกมันพอซัมไม่สามารถควบคุมความสามารถในการแสดงได้มันเป็นการตอบสนองต่อความเครียดตามธรรมชาติพอซัมไม่มีนิสัยก้าวร้าวแต่ถ้าจนมุมพวกมันจะคำรามพองขนขึ้นและแยกเขี้ยวยิงฟันที่เล็กแต่คมกริบราวกับมีดโกนคุณจะไม่มีทางบอกว่าโซเลนโนดอนมีนิสัยดีแน่นอนคุณสามารถสังเกตเห็นพวกมันได้ด้วยจากเส้นขนสีแดงจมูกแบบพินอคคิโอและหางยาวไร้ขนพวกมันมีฟันที่แหลมคมและมีต่อมพิเศษในปากที่ผลิตน้ำลายที่เป็นพิษน่าแปลกที่สัตว์ชนิดนี้กลับไม่มีภูมิคุ้มกันต่อพิษของตัวเองนั่นจึงทำให้พวกมันต้องระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างดีโซเลโนดอนมีนิสัยที่ก้าวร้าวโดยธรรมชาติถ้ามันเบื่อขึ้นมามันจะโกรธและทำเสียงฮึดฮัดเหมือนหมูและวิ่งไล่ทำร้ายใครก็ตามที่อยู่ใกล้ๆแต่โชคดีที่น้ำลายที่เป็นพิษของมันไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หนูเจอบัวเป็นสัตว์ฟันแทะที่เล็กที่สุดในโลกพวกมันดูคล้ายลูกจิงโจ้และมีน้ำหนักมากกว่าเหรียญเพนนีนิดเดียวส่วนสัตว์ฟันแทะที่ใหญ่ที่สุดคือคาปิบาร่าซึ่งเราอดยิ้มไม่ได้เวลาที่เห็นมันแต่นี่ยังไม่ใช่ที่สุดเมื่อหลายล้านปีก่อนสัตว์ฟันแทะที่มีขนาดใหญ่เท่าควายแอฟริกันอาศัยอยู่บนโลกนี้นั่นคือโฟบีโรมิสมันเป็นสัตว์กินพืชที่มีลักษณะคล้ายกับฮิปโปและหนูตะเภารวมกันในตัวเดียวสัตว์ต่อไปจะชนะรางวัลที่1ในตำแหน่งสัตว์ฟันแทะที่พิสดารที่สุดในโลกได้อย่างง่ายดายสัตว์ประหลาดตัวนี้คือหนูตุ่นไร้ขนใช้แล้วตัวมันเปลือยเปล่าและอาศัยอยู่ใต้ดินลักษณะของมันแปลกมากเกินไปสำหรับสัตว์ฟันแทะที่สำคัญที่สุดคือพวกมันดูเหมือนไส้กรอกจากภาพยนตร์สยองขวัญเลยแต่นั่นยังไม่ใช่ประเด็นโดยเฉลี่ยแล้วสัตว์ฟันแทะที่มีขนาดเท่านี้จะมีชีวิตอยู่ได้ 2-3 ปีแต่หนูตุ่นไร้ขนสามารถอยู่ในป่าได้นานถึง30ปีซึ่งระยะเวลา30ปีของหนูนี้ลองนึกภาพมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ได้นานถึง 1,000 ปีดูสินักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าบางทีเจ้าสัตว์ที่ไม่น่าพิสมัยตัวนี้อาจช่วยมนุษยชาติจัดการกับปัญหาความชราได้ในหนึ่งครอบครัวสามารถมีสมาชิกหนูไร้ขนได้ถึง300ตัวพวกมันขุดดินในแอฟริกันที่แข็งเหมือนคอนกรีตดินขนาดเท่าสนามฟุตบอล6สนามได้ผู้คนมักไม่ค่อยได้เห็นหนูชนิดนี้บ่อยนักเพราะพวกมันไม่ค่อยโผล่ขึ้นมาและไม่ดื่มน้ำเนื่องจากพวกมันได้รับความชื้นจากรากพืชที่อยู่ใต้ดินเอาล่ะได้เวลายืดขาและเดินเล่นในสวนสาธารณะแล้วดวงอาทิตย์ส่องแสงคุณมีความสุขกับสภาพอากาศและชีวิตโดยรวม
นั่นคือตอนที่คุณเห็นว่าเมฆก่อตัวเป็นแนวตั้งอย่างรวดเร็วตอนแรกมันก็เป็นสีขาวสดใสแต่ตอนนี้เมฆที่เริ่มหนาและขุ่นมัวก็ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วท้องฟ้ามืดลงและลมกระโชกแรงได้พัดหมวกปลิวออกจากหัวคุณไปจากนั้นผมของคุณก็เริ่มตั้งขึ้นนั่นคือสัญญาณที่คุณต้องวิ่งเพื่อชีวิตเพราะคุณกำลังจะโดนฟ้าผ่าเนื่องจากตอนนี้ประจุบวกกำลังเพิ่มขึ้นผ่านร่างกายของคุณพวกมันกำลังพุ่งเข้าหาส่วนที่เป็นประจุลบของพายุหากคุณไม่ตอบสนองให้ไวประจุเหล่านี้จะมาเจอกันและเกิดเรื่องที่ไม่ดีต่อคุณแน่หากไม่มีที่ใดที่คุณสามารถซ่อนได้ให้หมอบลงและพยายามทำให้ตัวเล็กกว่าสิ่งของรอบตัวอย่านอนราบกับพื้นเพราะมันอาจจะเปียกและเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีนอกจากนี้ยังมีสัญญาณอื่นๆที่เป็นตัวบ่งบอกความอันตรายระหว่างมีพายุฝนฟ้าคะนองฝ่ามือของคุณอาจจะเริ่มเหงื่อออกคุณอาจจะได้ยินเสียงแตกแปลกๆเสียงหึ่งๆหรือเสียงสั่นที่มาจากวัตถุโลหะที่อยู่ใกล้ๆผิวของคุณอาจจะเริ่มรู้สึกเหมือนโดนจิ้มและอาจจะรับรสแปลกๆในปากของคุณได้หากคุณมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้เคี้ยวกระดาษฟอยล์อยู่ให้ระวังให้ดี นอกจากนี้มีแนวโน้มที่คุณจะได้กลิ่นคลอรีนนั่นคือโอโซนประจุไฟฟ้าจะแยกโมเลกุลของไนโตรเจนและออกซิเจนซึ่งเป็นก๊าซหลักที่ก่อตัวเป็นชั้นบรรยากาศออกเป็นอะตอมที่แยกกันเมื่ออะตอมเหล่านี้กลับมารวมกันอีกครั้งพวกมันบางส่วนจะสร้างโมเลกุลที่ประกอบด้วยออกซิเจน3อะตอมนั่นคือโอโซนคุณสามารถได้กลิ่นมันในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเนื่องจากกระแสอากาศพัดมันลงมาจากที่สูงจนถึงระดับจมูกของคุณคุณสามารถรู้ได้ว่าฝนฟ้าคะนองอยู่ใกล้แค่ไหนโดยการวัดเวลาระหว่างที่เห็นฟ้าผ่าและการได้ยินเสียงฟ้าร้องโดยที่ทุกๆ5วินาทีคือ 1.6 กิโลเมตรท้องฟ้าเหนือหัวคุณมืดลงและเปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างเป็นลางไม่ดีมีบางอย่างกระทบแก้มของคุณโอ้ยเจ็บคุณหยิบวัตถุนี้ขึ้นมาดูมันคือลูกเห็บขนาดใหญ่แต่อากาศข้างนอกไม่ได้หนาวแถมฝนก็ไม่ได้ตกด้วยคุณสังเกตได้ว่าทุกอย่างทั้งสงบนิ่งทั้งเงียบสงบและไม่มีลมพัดแต่อย่างใดมันทำให้คุณนึกถึงความสงบก่อนที่จะเกิดพายุและในไม่ช้าคุณก็ได้ยินเสียงดังมันกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วและกลายเป็นเสียงคำรามและเสียงดังราวกับมีรถไฟบรรทุกสินค้ากำลังวิ่งเข้าหาคุณมันไม่ใช่รถไฟแต่เป็นพายุทอร์นาโดและคุณก็แทบไม่มีเวลาวิ่งหนีเลยล่ะแม้กลุ่มก้อนเมฆจะถูกเศษขยะบดบังพายุลูกนี้อยู่แต่มันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทอร์นาโดหากคุณเจอทอร์นาโดบนถนนให้ออกห่างจากรถของคุณให้มากที่สุดวิธีนี้จะป้องกันไม่ให้รถพุ่งเข้าหาคุณให้คุณหาคูน้ำนอนลงในนั้นและปิดหัวคุณไว้หากคุณอยู่ในบ้านให้ออกห่างจากหน้าต่างและซ่อนตัวอยู่ใต้ดินถ้าเป็นไปได้ตอนนี้คุณกำลังเดินไปเรื่อยๆที่ริมทะเลและเพลิดเพลินไปกับสายลมที่พัดเบาๆทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าของคุณก็เริ่มสั่นสะเทือนต้องเป็นแผ่นดินไหวแน่ๆความแปลกต่อไปที่คุณสังเกตเห็นได้ก็คือน้ำที่กำลังไหลออกจากชายหาดด้วยความเร็วสูงเผยให้เห็นพื้นมหาสมุทรแนวปะการังรวมถึงปลาด้วยทันใดนั้นคุณได้ยินเสียงคำรามจากระยะไกลมันคือสึนามินี่และคุณก็มีเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีในการเอาชีวิตรอดให้ขึ้นไปที่สูงทันทีคลื่นยักษ์กำลังพุ่งเข้ามาที่ฝั่งแล้วนี่ไม่ใช่วิธีเดียวที่สึนามิคลืบคลานเข้ามาหาคุณมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นคลื่นลูกใหญ่หลายๆชุดเคลื่อนที่มากระทบฝั่งเสมอไปสึนามิอาจจะดูเหมือนกระแสน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมันมักจะมาพร้อมกับความปั่นป่วนใต้น้ำที่รุนแรงมันดึงคนลงไปใต้ผิวน้ำและเหวี่ยงของหนักไปรอบๆคุณยังสามารถสังเกตเห็นน้ำทะเลผุดเป็นฟองหมุนวนและมีรูปแบบคลื่นที่แปลกประหลาดมันเป็นอีกสัญญาณที่บ่งบอกว่าสึนามิกำลังจะมาสุนัขของคุณอยู่ไม่สุขแล้วมันกำลังขูดประตูทางเข้าเดินไปรอบๆอพาร์ตเมนต์และพยายามซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องโดยปกติแล้วสุนัขจะสงบและเชื่องแต่ตอนนี้มันทั้งหอนและเห่านอกจากนี้อากาศในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นแปรปรวนวันหนึ่งอากาศก็ร้อนและ24ชั่วโมงต่อมาก็หนาวจัดอีกครั้งคุณยังสังเกตเห็นลำธารใกล้บ้านไม่สงบนิ่งอย่างที่เคยมันมีฟองผุดขึ้นอย่างรวดเร็วแก้วในตู้ของคุณเกิดการกระทบกันและมีเสียงคุณรู้ว่ามันหมายความว่าอะไรเสียงดังนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่นำไปสู่แผ่นดินไหวระลอกใหญ่แผ่นดินไหวมักเกิดเป็นหย่อมๆถ้ามีการสั่นสะเทือนเบาๆหลายครั้งอาจจะเกิดการสั่นสะเทือนที่แรงกว่ามากตามมาบางครั้งก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติคุณจะสังเกตเห็นแสงสีฟ้าแปลกพวกมันบางส่วนเหมือนจะมาจากพื้นดินในขณะที่ส่วนอื่นนั้นลอยวนอยู่ในอากาศนี่มันโกสต์ออฟนี่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าแสงแผ่นดินไหวที่ปล่อยออกมาจากก้อนหินภายใต้แรงผลักที่รุนแรงเราสามารถเห็นมาได้หลายวันหรือแค่ไม่กี่วินาทีก่อนพื้นเริ่มสั่นสะเทือนในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญบางคนก็สงสัยว่าแสงแผ่นดินไหวนั้นมีจริงหรือเปล่าหากคุณคิดว่าแผ่นดินไหวกำลังจะเกิดขึ้นและคุณเลี้ยงปลาดุกอยู่ในตู้ให้ตั้งใจดูพฤติกรรมของมัน
นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าสัตว์ชนิดนี้สามารถตอบสนองต่อแรงสั่นสะเทือนของโลกได้ปลาจะกระวนกระวายเวลาเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงแมลงบางตัวรับรู้ได้ว่ากำลังมีพายุเข้ามาพวกมันเตรียมพร้อมสำหรับภัยธรรมชาติโดยการหยุดเคลื่อนไหวทั้งหมดนั่นเป็นเหตุผลว่าหากคุณสังเกตเห็นแมลงรอบตัวมากมายดูแน่นิ่งไปให้รีบไปหาที่หลบได้เลยสำหรับผึ้งนั้นพวกมันจะสามารถทำนายพายุฝนตกหนักได้โดยพวกมันจะเริ่มทำงานหนักขึ้นในวันก่อนฝนจะตกคลื่นสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นเมื่อคลื่นที่แตกต่างกัน2รูปแบบชนกันปรากฏการณ์นี้ดูน่าทึ่งแต่เฉพาะตอนที่คุณดูจากชายฝั่งเท่านั้นนะอย่าแม้แต่จะคิดลงไปเล่นน้ำในคลื่นแบบนั้นนะที่ตรงนั้นมีกระแสน้ำไขว้กันที่สามารถดึงได้แม้แต่นักว่ายน้ำที่มีทักษะให้จมลงใต้ผิวน้ำได้อย่างง่ายดายและถ้าคุณเห็นคลื่นลมแรงที่ก่อตัวพัดพาเอาเศษต่างๆและสาหร่ายทะเลมาด้วยให้คุณอยู่ห่างจากน้ำเพราะมันอาจเป็นสัญญาณของคลื่นทะเลดูดที่รุนแรงซึ่งพาคุณไปไกลในมหาสมุทรได้เลยล่ะหากคุณเห็นบางอย่างสีเขียวส่งกลิ่นบนผิวน้ำทะเลสาบหรือทะเลให้อยู่ห่างจากน้ำซะมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬซึ่งคุณไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นพิษหรือไม่ตั้งแต่แรกเห็นมันจึงดีกว่าที่จะหลีกเลี่ยงมันโดยสิ้นเชิง 3-4 วันก่อนเฮอริเคนจะมาถึงพื้นผิวทะเลหรือมหาสมุทรสามารถดันขึ้นสูงได้ถึง2เมตรคลื่นซัดเข้าหาฝั่งทุกๆ9วินาทียิ่งเฮอริเคนเข้าใกล้มากเท่าไหร่คลื่นก็จะซัดเข้าหาฝั่งรวดเร็วมากขึ้นพวกมันยังสูงขึ้นได้อีกโดยบางครั้งสูงถึง5เมตรท้องฟ้าเต็มไปด้วยปุยเมฆบางเบานี่เป็นเวลาประมาณ36ชั่วโมงก่อนที่เฮอริเคนจะเข้าฝั่งและความดันบรรยากาศก็จะเริ่มลดลงหลังจากนั้นลมเริ่มเร็วขึ้นเมฆที่คล้ายขนปุยปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า18ชั่วโมงก่อนพายุเฮอริเคนจะมาถึงฝั่งท้องฟ้าเปิดและฝนก็เริ่มเทลงมาน้ำฝนมักจะท่วมพื้นที่ต่ำโดยระดับน้ำสามารถสูงได้ถึง 4.5 เมตรเลยเมื่อเฮอริเคนอยู่ห่างไป12ชั่วโมงพายุลมแรงเริ่มพัดสิ่งของชิ้นเล็กชิ้นน้อย6ชั่วโมงก่อนแผ่นดินถล่มความเร็วลมอยู่ที่145กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันแข็งแรงพอที่จะถอนรากต้นไม้เวียงสิ่งของขนาดใหญ่ไปรอบๆและพลิกรถได้อย่างไรก็ตามสมมุติว่าคุณกำลังล่องเรือและมีฉลามบางตัววนอยู่รอบเรือให้จับตาดูพวกมันไว้หากจู่ๆนักล่าปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวแล้วว่ายลงไปในน้ำลึกนั่นอาจจะหมายถึงพายุเฮอริเคนกำลังใกล้เข้ามาดังนั้นให้กลับไปยังบนบกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และเตือนคนอื่นๆด้วยหากอยู่ในช่วงฝนตกหนักและคุณได้ยินเสียงคำรามมันอาจจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันที่กำลังเคลื่อนที่มายังทิศทางของคุณหากคุณอยู่ใกล้แม่น้ำในขณะที่คุณกำลังเห็นเศษขยะตกลงมาพร้อมกับน้ำที่ไหลน้ำพวกนั้นสามารถเปลี่ยนสีและกลายเป็นน้ำขุ่นและสีเข้มได้สัญญาณเหล่านี้ควรถูกตั้งเตือนไว้ในหัวของคุณถ้าความรู้สึกของคุณมันใช่ก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องรอแล้วให้ออกจากสถานที่นั้นให้เร็วที่สุดเพราะน้ำท่วมเฉียบพลันมักเป็นอันตรายถึงชีวิตหากคุณอยู่ในป่าให้คอยสังเกตน้ำในลำห้วยลำธารและแม่น้ำพวกมันอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่ากำลังจะเกิดดินถล่มและถ้าคุณเห็นน้ำกลายเป็นโคลนอย่ามัวแต่รอหลักฐานเพิ่มเลยรีบออกจากตรงนั้นเถอะคุณกำลังเดินเล่นที่เขตอนุรักษ์ชายป่าพอยเรเยสและคุณไปเจอเข้ากับสิงโตภูเขาใจเย็นๆคุณต้องแสดงให้มันเห็นว่าคุณไม่ได้กลัวส่งเสียงดังใส่สิงโตโบกแขนไปมาหากไม่ได้ผลให้เริ่มคว้างก้อนหินกิ่งไม้หรืออะไรก็ตามที่คุณหาได้เล็งไปที่พื้นด้านหน้าของสิงโตอย่าโยนอะไรใส่มันโดยตรงนั่นมีแต่จะทำให้มันโกรธมากขึ้นหากสิงโตเข้าใกล้มากขึ้นให้ปกป้องจุดเปราะบางที่สุดของคุณมันจะเล็งไปที่คอพยายามคว้าแขนของคุณเพราะงั้นก้มหัวเพื่อป้องกันคอของคุณและอย่าปัดแขนไปมาเมื่อสิงโตรู้ว่าคุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ง่ายมันอาจจะถอยหลังและวิ่งหนีไปคุณอยู่ในเยลโลว์สโตนที่นี่คุณเผชิญหน้ากับหมีกริซลี่มันกำลังดื่มน้ำจากลำห้วยระยะปลอดภัยคือ60เมตรกริซลี่เห็นคุณแล้วมันยืนบนขาหลังและมองมายังคุณหมีกริซลี่สูงพอๆกับนักบาสเกตบอลและหนักเกือบ360กิโลกรัมคุณจึงไม่มีโอกาสที่จะชนะมันได้เลยคุณต้องหยุดอยู่กับที่หมีกริซลี่มีสายตาไม่ดีจึงอาจจะมองไม่เห็นคุณแต่แล้วมันก็เริ่มเดินเข้าหาคุณอย่าหันหลังให้มันและอย่าพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้มันจะไล่ล่าคุณคุณต้องทำตัวให้เหมือนว่าตัวใหญ่กว่าที่เป็นจริงโบกไม้โบกมือและกางแขนให้กว้างขึ้นเล็กน้อยพูดและตะโกนใส่หมีเสมอมันจะเข้าใจว่าคุณไม่ใช่แค่กวางที่ไร้ทางสู้พยายามส่งเสียงดังจากโลหะถ้าคุณมีอาหารอยู่กับตัวอย่าโยนมันไปที่หมีให้วางมันลงบนพื้นและถอยออกไปในขณะที่กำลังเผชิญหน้ากับหมีอยู่ถ้าหากมันเริ่มวิ่งเข้าหาคุณโอกาสเดียวของคุณคือการล้มตัวลงกับพื้นและหยุดนิ่ง
หมีไม่ใช่สัตว์กินซากเพราะงั้นถ้ามันคิดว่าคุณตายแล้วมันก็จะดมคุณยักไหลและเดินจากไปตอนนี้คุณไปดำน้ำที่ชายฝั่งฟลอริดาคุณป้องกันตัวเองจากฉลามขาวอย่าสวมเครื่องประดับที่แวววาวมีประกายเมื่อว่ายน้ำมันดึงดูดฉลามและอย่าว่ายน้ำตอนกลางคืนนี่คือเวลาที่พวกมันออกหาอาหารน้ำที่กระเซ็นจำนวนมากก็ดึงดูดนักล่าในทะเลนี้ได้เช่นกันแต่ถ้าฉลามว่ายเข้าหาคุณกฎมีเพียงแค่ข้อเดียวทำทุกอย่างเท่าที่คุณจะทำได้เพื่อเอาชนะมันพยายามสงบสติอารมณ์แล้วว่ายน้ำเข้าหาฝั่งหากฉลามเลือกคุณเป็นอาหารมีเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้มันกลัวได้คือพยายามต่อยฉลามเข้าที่จมูกตาหรือเหงือกตอนนี้คุณอยู่ในแอฟริกาที่นี่ในพงหญ้าสูงของทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าคุณเห็นสิงโตและที่แย่กว่านั้นคือมันก็เห็นคุณสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือสบตาอย่าหันหลังให้สิงโตและอย่าวิ่งนักล่าที่ตัวยาว 2.5 เมตรตัวนี้มีน้ำหนักพอๆกับผู้ใหญ่3คนกำลังวิ่งมาหาคุณด้วยความเร็วพอๆกับรถบนทางหลวงแต่แล้วมันก็หยุดทันทีและยังคงจ้องมองคุณอยู่สิงโตมักจะพุ่งเข้าหาแบบหลอกๆเพื่อขู่คู่ต่อสู้ณจุดนี้คุณจะต้องทำให้ตัวเองดูใหญ่กว่าที่เป็นจริงมากก้างแขนและส่งเสียงดังจากนั้นสิงโตก็อาจจะพุ่งเข้าหาแบบหลอกๆอีกแต่ถ้าคุณหยุดนิ่งสิงโตจะรู้ว่าคุณเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและไปทางอื่นสิงโตตัวมีอันตรายมากกว่าสิงโตตัวผู้หักมันกำลังปกป้องลูกอ่อนมันจะไม่หยุดและคุณก็จะไม่มีทางหนีรอดรถจีฟซาฟารีของคุณพาคุณไปยังสถานที่ถัดไปคุณเห็นช้างดื่มน้ำอย่างสงบพวกมันสูงได้ถึง3เมตรและหนักพอๆกับรถ SUV 2คันพวกมันยังพลิกรถด้วยงาอันทรงพลังได้ด้วยและตอนนี้หนึ่งในนั้นเห็นคุณและกระดิกหูใหญ่ของมันมันกำลังบลัฟอยู่ช้างต้องการทำให้ตัวเองดูใหญ่ขึ้นด้วยหูทั้งสองข้างและทำให้คุณกลัวนอกจากนี้มันก็ยังกลัวและจะไม่วิ่งเข้าหาคุณคุณต้องทำให้ช้างรู้ว่าคุณไม่ได้คุกคามมันอย่าตะโกนหรือโบกแขนถอยหลังอย่างช้าๆจนกว่าคุณจะออกจากพื้นที่ส่วนตัวของช้างถ้ามันวิ่งหูลูบมายังคุณมันก็ไม่ได้บลัฟการปีนต้นไม้ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีในตอนนี้มันอาจจะกระแทกต้นไม้และถ้าคุณหล่นลงมามันอาจจะเอียงต้นไม้ด้วยงวงที่แข็งแรงของมันคุณต้องวิ่งในรูปแบบซิกแซกช้างมีน้ำหนักมากและยากที่จะเปลี่ยนเส้นทางได้รวดเร็วเพราะงั้นคุณจะเริ่มออกห่างจากมันทีละน้อยแต่อย่าลืมว่าช้างวิ่งเร็วด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะงั้นคุณจะไม่รอดจากมันตอนนี้ไปที่แม่น้ำไนที่นี่มีจำนวนจระเข้มากที่สุดในโลกหากคุณกำลังตั้งแคมป์ให้อยู่ห่างจากฝั่งอย่างน้อย50เมตรจระเข้จะได้ไม่บังเอิญมาเยี่ยมคุณที่แคมป์ในเวลากลางคืนอย่าละสายตาจากจระเข้โดยเด็ดขาดมันอาจจะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานั้นและโจมตีคุณอย่างฉับพลันความเร็วสูงสุดของพวกมันคือ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแต่ก็พุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็ว13เมตรต่อวินาทีจากน้ำได้เพราะงั้นโอกาสเดียวที่จะเอาตัวรอดคือการอยู่ให้พ้นน้ำหรือถ้าไม่อย่างนั้นจุดอ่อนของจระเข้คือดวงตาปลายจมูกและพังผืดในลำคอโดยพังผืดนี้ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าสู่ลำคอของจระเข้พอหนีจระเข้แล้วก็ระวังอย่าไปเจอฮิปโปปอตามัสล่ะมันคือหนึ่งในสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกมันอาจจะมีขนาดเท่ารถคันใหญ่และมีน้ำหนักเท่ากับช้างตัวใหญ่และพวกมันก็วิ่งได้เร็วเหมือนม้าพวกมันจึงวิ่งเร็วกว่าคุณในระยะสั้นแน่นอนสิ่งสำคัญก็คืออย่าทำให้มันตกใจหากคุณยืนอยู่ไกลๆให้เรียกร้องความสนใจด้วยเสียงดังโดยปกติแล้วพวกมันจะพยายามออกห่างจากคุณและคุณก็สามารถใช้ช่วงเวลานี้เพื่อออกห่างจากมันแต่ถ้าคุณเห็นฮิปโปหาวแสดงว่าคุณกำลังล่วงล้ำพื้นที่ของมันพวกมันอ้าปากได้ที่180องศาและมีแรงกัดพอๆกับจระเข้เพราะงั้นคุณก็เอาชนะมันไม่ได้และต้องหนีทางเลือกที่ดีที่สุดคือการปีนต้นไม้หรือทางลาดชันฮิปโปปีนขึ้นที่สูงไม่ค่อยได้และถ้าคุณหลบหนีได้คุณก็จะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รอดชีวิตจากการเผชิญหน้ากับฮิปโปแบบตัวต่อตัวนอกจากนี้ยังมีควายอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าด้วยพวกมันอาจสูงเท่าผู้ใหญ่และหนักได้ถึง1ตันและต่างจากสิงโตและช้างตรงที่พวกมันไม่พุ่งเข้าหาแบบหลอกๆหากคุณเห็นเจ้าตัวนี้วิ่งเข้าหาคุณแสดงว่ามันมีเจตนาร้ายแน่นอนเขาและกระโหลกศีรษะอันทรงพลังของพวกมันงอแผ่นโลหะได้พวกมันทำให้รถคันใหม่กลายเป็นกองเศษเหล็กได้คุณไม่มีวันวิ่งเร็วกว่าควายด้วยเพราะงั้นทางเลือกเดียวของคุณคือหาต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดวิ่งไปหามันก่อนที่ควายจะเริ่มพุ่งเข้าหาถ้าคุณเจองูคุณต้องนิ่งอยู่กับที่งูมีมากมายหลายสายพันธุ์และคุณก็ไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้ของคุณมีพิษหรือเปล่าเพราะงั้นคุณต้องหลีกเลี่ยงการถูกกัดให้ได้ค่อยๆก้าวเท้าถอยหลังช้าๆหากงูเลื้อยตามคุณให้หยุดแล้วเริ่มกระทืบเท้าการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงที่พื้นดินน่าจะทำให้มันตกใจถ้าคุณโดนงูกัดแล้วให้พยายามจำให้ได้ว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงถ้าถ่ายรูปไว้ได้จะยิ่งดีมากเพราะในการถอนพิษคุณก็จะต้องใช้ยาแก้พิษเฉพาะของงูสายพันธุ์นั้นๆคุณเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่คุณกำลังเดินผ่านป่าทึบคุณเห็นพื้นที่โล่งหมูป่าหลายตัวกำลังเล็มหญ้าอย่างสงบที่นั่นหนึ่งในนั้นคือแม่หมูที่มีลูกหลายตัวมันจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกๆเพราะงั้นตอนนี้มันจึงก้าวร้าวมากเป็นพิเศษมันเห็นคุณเตรียมพร้อมที่จะปกป้องตัวเองหากหมูป่าส่งเสียงร้องแหลมสูงแปลว่ามันจะพุ่งชนคุณ
สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือสงบสติอารมณ์และหยุดนิ่งยังพอมีโอกาสที่หมูป่าจะจากไปแต่คุณเห็นมันเริ่มวิ่งเข้าใส่และตอนนี้คุณมีหลายทางเลือก A วิ่งหนี B เผชิญหน้ากับการชนและ C ปีนต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดตัวเลือกแรกผิดหมูป่าวิ่งได้เร็วเกือบเท่ายูเซนโบลและเมื่อมันไล่ตามคุณก็ไม่อยากจะรอดจากเขี้ยวที่แหลมคมของมันได้ตัวเลือก B อยู่กับที่ผิดหมูป่าหนักได้พอๆกับมอเตอร์ไซค์และตัวเต็มวัยก็ลำตัวยาวเกือบเท่ามอเตอร์ไซค์ด้วยการถูกชนด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะทำให้คุณเดี้ยงแน่ๆเพราะงั้นตัวเลือกที่ถูกต้องคือการปีนต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดถ้าไม่มีต้นไม้ให้ปีนรถหรือก้อนหินสูงๆคุณต้องอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าหมูป่าเมื่อมันรู้ตัวว่าเอื้อไม่ถึงคุณมันก็จะเลิกยุ่งกับคุณสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอยู่ห่างจากหมูป่าอย่าพยายามให้อาหารหรือยั่วยุพวกมันถึงเวลานั้นของปีอีกครั้งการทำความสะอาดประจำปีคุณเดินออกไปข้างนอกคว้าแปรงปัดฝุ่นและไม้กวาดเพื่อกำจัดหยากใยที่หน้าต่างพวกมันจะต้องถูกกำจัดให้หมดไปในคราวนี้ขณะที่กำลังกวาดใยแมงมุมออกทีละใยจู่ๆคุณก็สังเกตเห็นโคลนรูปร่างแปลกๆติดอยู่ใต้ชายคาบ้านและระเบียงมันคืออะไรกันเนี่ยทันใดนั้นคุณก็ตระหนักได้ว่าพวกนี้ต้องเป็นรังตัวต่อหมาร่าแน่เลยคุณอาจกำลังคิดว่ามีตัวต่อทั้งฝูงอยู่เพราะมีรังเรียงต่อกันมากมายแต่โชคดีที่ต่อหมาร่าเป็นแมลงรักสันโดษกระท่อมโคลเล็กๆเหล่านั้นเต็มไปด้วยแมงมุมที่เป็นอัมพาตบางครั้งอาจมีแมงมุมถึง500ตัวติดอยู่ในที่เก็บของเหล่านี้เพียงแค่100ตัวต่อฟักออกมาก่อนทันใดนั้นคุณก็ตระหนักได้ว่าพวกนี้ต้องเป็นรังตัวต่อหมาร่าแน่เลยหากรังมีรูอาจเป็นการบอกว่ารังไม่มีการใช้งานหรือเก่าเนื่องจากตัวต่อจะสร้างรูเมื่อพวกมันออกจากรังหากคุณจะเอาออกแนะนำให้รอถึงเวลากลางคืนที่มันไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่แม้ว่าพวกมันจะค่อนข้างรักสงบแต่หากรู้สึกว่าถูกคุกคามพวกมันจะไม่ลังเลที่จะต่อยดูเหมือนว่าแมลงตัวนี้ถูกสร้างได้ครึ่งทางและไม่รู้ว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนแมลงกระชอนเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่แปลกประหลาดจริงๆด้วยกรงเล็บเหมือนตัวตุ่นลำตัวเหมือนจิ้งหรีดและหัวเหมือนกุ้งสัตว์ชนิดนี้เปรียบเสมือนตุ่นปากเป็ดของโลกแมลงพวกมันไม่มีพิษและจะกัดก็ต่อเมื่อคุณกำมันไว้ในมือเท่านั้นและถ้าคุณทำให้มันรำคาญจริงๆมันก็มีไม้เด็ดอย่างอื่นด้วยสิ่งนั้นก็คือปีกนั่นเองพวกมันปล่อยของเหลวสีน้ำตาลกลิ่นเหม็นออกจากร่างกายได้เช่นเดียวกับสกังเพราะงั้นแค่ปล่อยพวกมันออกไปจากบ้านของคุณจะได้ไม่ต้องทำความสะอาดแอ่งน้ำเต็มไปด้วยพืชต่างๆและสัตว์มากมายสัตว์ทะเลเช่นปลาดาวหญ้าทะเลปูเสฉวนปลาตัวจิ๋วและปลาหมึกมากมายหากคุณเจอหมึกสายวงน้ำเงินตัวนี้ขอแนะนำให้อย่าไปยุ่งกับมันมันกระพริบสีฟ้านีออนใส่คุณด้วยเหตุผลบางอย่างหมึกจิ๋วตัวนี้มีพิษแรงกว่าไซยาไนด์ 1,000 เท่าและไม่มียาแก้พิษอย่าใช้ไม้จิ้มหรือพยายามหยิบมันขึ้นมาล่ะการเดินทางไปโรงพยาบาลหรือห้องเก็บศพหลังจากนั้นมันไม่คุ้มกันหรอกงูบนบกน่ากลัวแต่งูทะเลอันตรายกว่านั้นมากมันมักถูกพบได้ในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกมีงูทะเลประมาณ50สายพันธุ์และสวยงามมากพอๆกับที่เป็นอันตรายโชคดีที่หนูเหมือนพวกมันจะไม่ค่อยสนใจเรามากนักงูทะเลดูบัวสเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในมหาสมุทรโดยมีงูคออ่อนปากจะงอยตามาติดๆพิษของพวกมันทำให้การกัดของงูเห่าเป็นเหมือนเรื่องสิวๆไปเลยพิษของงูทั้งสองชนิดนี้อันตรายมากโชคดีที่พิษของมันอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำให้เกิดอาการอะไรก็ตามในมนุษย์หากพวกมันกัดผ่านชุดดำน้ำของคุณได้นะถ้าแมลงตัวนี้เกาะแขนคุณคงกรีดร้องสินะผมไม่โทษคุณหรอกแมลงแมงป่องก็ตามชื่อเลยมันมีหางที่โค้งงอคล้ายกับเหล็กในของแมงป่องแต่คุณสามารถถอนหายใจด้วยความโล่งอกได้เพราะสิ่งนี้ใช้สำหรับการผสมพันธุ์เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีส่วนหัวที่ยาวเหมือนจะงอยปากซึ่งใช้ในการกินหลังจากขโมยแมลงมาจากใยแมงมุมในการหาคู่ที่สมบูรณ์แบบพวกมันชอบมองของที่เทียบเท่ากับช็อกโกแลตและดอกไม้ให้กันเว้นแต่ของนั่นคือน้ำลายของพวกมันเองช่างโรแมนติกจริงๆหากคุณอยู่ในแอฟริกาคุณอาจไม่เห็นนกตัวใหญ่ตัวนี้หากคุณไม่ได้ทันสังเกตนกกระสาปากพลั่วจะหยุดนิ่งในขณะที่คุณเดินตรงเข้าหามันนกชนิดนี้สูงได้ถึง 1.5 เมตรมีปีกกว้าง 2.5 เมตรมันดูเหมือนนักล่าที่อยู่ด้านบนสุดของห่วงโซ่อาหารแม้ว่ามันจะไม่ใช่เลยก็ตาม
มันเป็นที่รู้จักในฐานะนกที่เคลื่อนไหวช้าที่สุดจนเกือบจะเหมือนรูปปั้นสายพันธุ์หนึ่งนกกระสาปากพลัวเพียงแค่กินปลาใกล้ผิวน้ำโดยไม่สนใจใครในโลกทั้งนั้นนกชนิดนี้ไม่กลัวมนุษย์เลยแม้ว่าพวกมันจะไม่คุยเรื่องสภาพอากาศกับคุณก็ตามแต่ก็ยอมให้เราเข้าใกล้มากพอที่จะถ่ายรูปด้วยได้เอาล่ะถ้าคุณได้ยินเสียงแหลมเล็กในขณะที่คุณอยู่ในสวนมันอาจจะเป็นหนูกระรอกหรือด้วงกวางที่กำลังส่งสัญญาณให้คุณรู้ว่าคุณเข้าใกล้มากเกินไปพวกมันชอบทำเสียงดังเมื่อถูกรบกวนด้วยเขาขนาดยักษ์ที่น่ากลัวอยู่บนหัวก็อาจดูเหมือนว่าพวกมันใช้เขานั้นป้องกันตัวเองได้แต่ไม่เลยเขานั้นใช้เพื่อเคลื่อนย้ายใบไม้กิ่งไม้ให้พ้นทางและเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาในพื้นที่ของด้วงตัวเมียเท่านั้นพวกมันไม่เพียงแต่มีเขาบนหัวเท่านั้นแต่ยังมีความแข็งแกร่งมหาศาลอีกด้วยมันยกน้ำหนักที่มากกว่าน้ำหนักตัวเองได้ถึง850เท่านั่นเหมือนคุณหรือผมยกของ65ตันหรือช้าง11เชือกมาลองดูกันไหมไม่ละกวางทัฟเดียตัวเล็กที่พบมากในประเทศจีนมีขนเป็นกระจุกดูน่ารักนั่นคือจนกว่ามันจะหันมานะโอ้ไม่มันคือกวางแวมไพร์โชคดีที่สัตว์ชนิดนี้ไม่ต้องการลิ้มรสเลือดของคุณหรือสวมผ้าคลุมหลอกเพราะตัวผู้เท่านั้นที่มีเขี้ยวหนีในช่วงฤดูผสมพันธุ์ซึ่งเอาไว้แทนเขาเพื่อต่อสู้แย่งเขตแดนและแย่งกวางทัฟเดียตัวเมียเขี้ยวเหล่านี้คล้ายงาช้างมากกว่าฟันที่แหลมคมพวกมันไม่เพียงแต่มีเขี้ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นที่รู้กันว่าเห่าเหมือนหมาและหนีเหมือนแมวเมื่อพวกมันกลัวท้องฟ้าสีแดงยามค่ำคืนเป็นความสุขของกะลาสีเรือท้องฟ้าสีแดงในตอนเช้าเป็นลางบอกเหตุของกะลาสีเรือแต่ไม่มีใครพูดอะไรเกี่ยวกับเรดไทด์เลยเรดไทด์เป็นสาหร่ายที่มีพิษซึ่งผุดขึ้นมาจากพื้นทะเลหลังจากเกิดพายุที่รุนแรงสาหร่ายชนิดนี้ดูเหมือนซอสมะเขือเทศที่6หรือเป็นสนิมในน้ําแต่มันส่งผลร้ายกับสิ่งมีชีวิตในน้ํามากปลาและสิ่งมีชีวิตในทะเลจะพยายามหลบหนีเมื่อสัมผัสกับสาหร่ายพิษในน้ํามันไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อมนุษย์ที่สัมผัสกับมันแต่ถ้าคุณกินอาหารทะเลที่ปนเปื้อนสารพิษจากมันก็อาจเกิดผลร้ายแรงขึ้นได้เพราะงั้นหากทะเลเป็นสีแดงคุณควรอยู่ให้ห่างจากน้ําแมงมุมบางตัวชอบอวดสีสันสดใสเพื่อแสดงให้รู้ว่ามันอันตรายแต่ไม่ใช่กับแมงมุมฟันเนลเว็บซิดนีย์จากออสเตรเลียแมงมุมสีดำมันวาวตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้สีสันเพื่อพิสูจน์ว่ามันแข็งแกร่งแมงมุมอารมณ์ร้ายเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงเมื่อพวกมันตัดสินใจที่จะกัดเรามันทำให้ระบบประสาททั้งหมดของเราหยุดทำงานได้ในเวลาเพียง30นาทีมันทอใยได้ในทุกที่เช่นท่อนไม้เก่ารองเท้าหรือแม้แต่ตุ๊กตาคนแคละในสวนแมงมุมฟันเนลเว็บชอบอาศัยอยู่ใกล้กับสภาพแวดล้อมของเราเพื่อให้หาอาหารได้ง่ายเมื่อพวกมันเบื่อบ้านเดิมก็จะทิ้งใยไว้แล้วออกไปหาที่อยู่ใหม่ดีจริงๆบางคนบอกว่าฮันนี่แบดเจอร์ไม่แคร์และผมคิดว่าอาจจะใช่ก็ได้เมื่อคุณกล้าพอที่จะแย่งอาหารจากเสือจากัวสิงโตหรือไฮยีน่าเฮ้คุณต้องกลัวอะไรอีกล่ะหญ้าสุดแกร่งของพังพอนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ดุร้ายแต่ยังฉลาดสุดๆอีกด้วยมันเป็นที่รู้จักกันว่าใช้แม้กระทั่งเครื่องมือต่างๆเพื่อหลบหนีจากการถูกกักขังวัตถุอย่างคลาดหินและโคลนกลายเป็นสิ่งที่มันใช้ปีนเพื่อไปสู่อิสรภาพนอกเหนือจากความคล้ายคลึงทางกายภาพของพวกมันกับสกังแล้วฮันนี่แบดเจอร์ยังมีต่อมอันตรายที่หางของมันซึ่งมีต่อมปล่อยกลิ่นเหม็นอย่างมากด้วยเพราะงั้นพวกมันจึงแกร่งเหม็นมีผิวหนังที่ยืดและแข็งแรงมากและเหนือสิ่งอื่นใดพวกมันยังมีภูมิคุ้มกันอันแข็งแกร่งต่อแมงป่องและงูด้วยสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำหากคุณเผอิญเจอเข้ากับฮันนี่แบดเจอร์คืออย่าไปยุ่งกับมันเราแทบไม่มีโอกาสเอาชนะมันได้เลยเคยได้ยินเรื่องเห็ดสตรอเบอรี่และครีมไหมไม่เหรอชื่อของมันอีกชื่อล่ะเห็ดฟันเลือดเห็ดชนิดนี้ไม่มีพิษแต่มีรสขมจนคุณอาจต้องคิดทบทวนอีกครั้งว่าจะลองดูดีไหมเมื่อยังเป็นต้นอ่อนและเริ่มโตเห็ดสีขาวนี้จะมีวุ้นสีแดงออกมาจากดอกเห็ดของเหลวเหนียวนี้เป็นน้ำนมที่ถูกดันขึ้นจากการรับน้ำมากเกินไปเห็ดที่โตแล้วจะกลายเป็นสีเบจน่าเบื่อเมื่อเทียบกับตอนที่ยังเป็นต้นอ่อนภายใต้หมวกเห็ดมีการสร้างสปอร์ที่มีโครงสร้างคล้ายฟันเพื่อให้มันดูแปลกประหลาดยิ่งขึ้นไปอีกแทสเมเนียนเดวิลมีชื่อเสียงในด้านอารมณ์ร้ายเมื่อถูกคุกคามจากนักล่าต่อสู้กับตัวผู้ตัวอื่นหรือหาที่นั่งในโต๊ะอาหารค่ำ
พวกมันได้รับการขนานนามว่าเดวิลเนื่องจากการขบฟันและเสียงร้องซึ่งเป็นหนึ่งในเสียงกรีดร้องที่น่ากลัวที่สุดที่คุณเคยได้ยินกลางดึกพวกมันยังจะกินทุกอย่างที่จับได้อีกด้วยโดยปกติแล้วพวกมันไม่กินคนแม้ว่าพวกมันจะป้องกันตัวเองหากถูกต้อนเข้ามุมด้วยการกัดที่ทรงพลังขนาดนี้คุณคงไม่อยากโดนมันกัดแน่ๆโชคดีที่แทสเมเนียนเดวิลก็มักจะหนีไปเช่นกันการโจรกรรมกำลังเพิ่มขึ้นในละแวกบ้านของคุณและคุณกังวลว่าบ้านของคุณกำลังมีความเสี่ยงหรือเปล่าคุณไม่มีระบบเตือนภัยดังนั้นคืนนี้คุณติดฟอยล์ทับที่จับประตูหน้าก่อนเข้านอนวิธีนี้จะช่วยระบุได้ว่ามีใครแอบเข้ามาในขณะที่คุณนอนหลับหรือไม่คุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นและดูเหมือนว่ากระดาษฟอยล์จะขาดเล็กน้อยมีคนเข้ามาที่นี่และพวกเขาจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนอีกทางเลือกหนึ่งคือวางแก้วน้ำไว้ที่ลูกบิดประตูเมื่อลูกบิดหมุนแก้วจะตกลงมาทำให้เกิดเสียงที่ช่วยปลุกคุณและหวังว่าจะช่วยยับยั้งการบุกรุกได้ความกังวลหลักของคุณคือพ่อค้าคนหนึ่งเพิ่งมาที่บ้านคุณเร็วๆนี้เขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ใกล้ๆนี้และขอใช้ห้องน้ำของคุณคุณปฏิเสธและรู้สึกแย่ในตอนนั้นที่ทำตัวไร้น้ำใจแต่มันเป็นการกระทำที่ฉลาดมากประมาณ 60% ของการลักขโมยในสหรัฐอเมริกามาจากคนที่คุณรู้จักหรือเคยเจอมาก่อนขณะที่พ่อค้าคนนั้นเข้าห้องน้ำของคุณเขาสามารถปรับเปลี่ยนบางอย่างในบ้านของคุณเพื่อให้พวกเขากลับเข้ามาบ้านคุณได้ง่ายขึ้นเล็กน้อยพวกเขาอาจต้องการดูให้ละเอียดยิ่งขึ้นว่าระบบรักษาความปลอดภัยใดที่ติดตั้งอยู่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างบ้านของคุณและค้นหาว่าคุณมีของล้ำค่าอะไรบ้างในที่สุดวันนี้คุณกำลังไปเที่ยวพักผ่อนคุณต้องจัดระเบียบบ้านของคุณและทำให้ปลอดภัยที่สุดตู้ไปรษณีย์ที่เต็มไปด้วยจดหมายเป็นสิ่งแรกที่โจรต้องการมองหาคุณควรให้เพื่อนบ้านเก็บจดหมายของคุณในขณะที่คุณไม่อยู่ทรัพย์สินที่มีการดูแลอย่างดีเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณอยู่ที่นั่นเสมอคุณตัดหญ้าและพุ่มไม้เป็นประจำดังนั้นคุณต้องจัดการให้ใครสักคนช่วยทำสิ่งนี้ในขณะที่คุณไม่อยู่หากเป็นฤดูหนาวหิมะที่ไม่ได้ถูกแตะต้องรอบๆ บ้านของคุณก็เป็นสิ่งที่สังเกตได้เช่นกันคุณควรขอให้เพื่อนบ้านช่วยทำรอยเท้าที่แซงทำเป็นว่ายังมีคนอยู่บ้านซึ่งช่วยทำให้การตกเป็นเป้าหมายลดลงมีการป้องกันความเสี่ยงหลายประเภทที่ทำหน้าที่เป็นการป้องกันด่านแรกที่ยอดเยี่ยมโชคดีที่คุณปลูกพุ่มไม้ใบแหลมอยู่ริมรั้วหากมีคนกระโดดเข้าไปในระแวกบ้านของคุณและตกลงบนพุ่มไม้ที่แหลมคมพวกเขาจะร้องออกมาด้วยความเจ็บทันทีสิ่งนี้จะแจ้งเตือนเพื่อนบ้านของคุณถึงการมีผู้บุกรุกและอาจมีเศษเสื้อผ้าติดอยู่บนพุ่มไม้ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ในภายหลังในการเตรียมตัวการเดินทางในสัปดาห์ก่อนคุณเปิดและปิดผ้าม่านโดยไม่อิงตามเวลาที่แน่นอนตลอดทั้งวันคุณทำให้แน่ใจว่าไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนดังนั้นไม่สำคัญว่าจะเปิดทิ้งไว้ในขณะที่คุณไม่อยู่หรือเปล่าแต่เป็นการเผื่อในกรณีที่มีใครมาคอยสอดส่องทรัพย์สินของคุณโจรใช้เวลาหลายวันในการเดินหรือขับรถผ่านย่านต่างๆเพื่อสอดส่องพฤติกรรมของบ้านแต่ละหลังสิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่ชอบเลยก็คือการเฝ้าสอดส่องในละแวกนั้นๆอาชญากรจะหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มสอดแนมและจะหลีกเลี่ยงพื้นที่เหล่านี้ซึ่งเป็นอะไรที่คุณต้องจัดระเบียบเมื่อกลับมาแล้วตอนนี้ย้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงทั้งหมดของคุณออกจากหน้าต่างดังนั้นเวลามองมาที่หน้าต่างจึงไม่เห็นของมีค่าอะไรให้วางไว้ในตู้หรือห้องที่มิดชิดแทนไม่ต้องกังวลเรื่องทีวีหรอกทีวีขนาดใหญ่เกินไปและใช้ความพยายามในการเคลื่อนย้ายอาชญากรสนใจอุปกรณ์ขนาดเล็กกว่าเช่น iPad และอุปกรณ์เล่นเกมเก็บของราคาแพงชิ้นเล็กๆของคุณเช่นเครื่องประดับในกล่องและซ่อนไว้ในที่ลับหน้าแปลกที่ห้องเด็กเป็นจุดที่ดีโจรหลายคนสารภาพว่าไม่เคยเข้าไปยุ่งในห้องนั้นเพราะของเล่นไม่มีค่าให้ถ่ายภาพหมายเลขซีเรียลทั้งหมดบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณและสร้างสินค้าคงคลังเพื่อทำประกัน 95% ของการบุกรุกเกิดขึ้นด้วยกำลังดังนั้นเสริมความแข็งแรงให้กับหน้าต่างและประตูของคุณคุณสามารถทำให้การบุกรุกยากขึ้นได้อีกด้วยการยกม้านั่งเก้าอี้และบันไดในสวนหลังบ้านออกแล้วนำไปไว้ในโรงรถของคุณมีเช่นนั้นมันจะเป็นตัวช่วยในการเข้าไปจุดต่างๆที่สูงขึ้นอย่างเช่นช่องแอร์ได้ง่ายขึ้นนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่พวกนั้นชอบเลยเมื่อไม่ต้องใช้วิธีที่ต้องออกแรงเยอะมันง่ายต่อการบุกรุกและเสมือนเป็นการสร้างทางเข้าเอาไว้ให้อย่าทำให้เป็นเรื่องง่ายในการปีนขึ้นไปโจรสามารถพังประตูที่อ่อนแอได้ภายใน1นาทีให้ติดตั้งโครงโลหะแทนไม้เพื่อให้รองรับแรงได้มากขึ้นบานพับและตัวล็อกควรมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนต่อการถูกเตะได้นานพอจนยอมแพ้ไปเอง
ด้วยล็อกที่ประตูเป็นจุดอ่อนที่เหลืออยู่โจรมากประสบการณ์สามารถปลดล็อกประตูได้อย่างง่ายดายดังนั้นตัวล็อกป้องกันแบบธรรมดาที่ยึดมันให้อยู่กับที่ช่วยให้แน่ใจว่าประตูจะไม่ขยับขยื่นแผ่นพับที่ประตูโรงรถของคุณแกว่งออกไปด้านนอกซึ่งทำให้ประตูอ่อนแอและสามารถเข้าไปได้โดยการดึงหมุดออกจากบานพับให้แทนที่ด้วยหมุดป้องกันการงัดแงะเพื่อไม่ให้ถอดออกได้และสุดท้ายประตูเหนือโรงรถเหนือศีรษะเป็นหนึ่งในที่แรกๆที่หัวขโมยจะเข้าไปพวกมันไม่มีตัวล็อกที่ยึดได้แน่นให้ติดแม่กุญแจบนสลักที่เชื่อมต่อกับรางโดยจะช่วยยึดมันให้เข้าที่ประตูโรงรถของคุณไม่มีตัวเลือกนี้ดังนั้นให้เจาะรูในรางเหนือลูกกลิ้งตัวใดตัวหนึ่งแล้วติดแม่กุญแจโจรกลัวสุนัขผู้พิทักษ์พื้นที่และจงรักภักดีต่อบ้านจากการสำรวจพบว่าบ้านส่วนใหญ่ที่ถูกขโมยไม่มีสุนัขเพราะขโมยไม่ต้องการให้เกิดความสนใจระหว่างการปล้นน่าเสียดายที่คุณไม่ได้เลี้ยงพวกมันแต่การวางชามสุนัขไว้นอกประตูหน้าจะช่วยทำให้พวกโจรไม่กล้าได้โจรได้ยกระดับการขโมยด้วยเทคโนโลยีอาชญากร4ใน5คนใช้โซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Twitter และ Google Map เพื่อค้นหาเป้าหมายแม้แต่การแชร์ภาพถ่ายที่มีกุญแจบ้านก็เพียงพอแล้วที่หัวขโมยจะสร้างกุญแจของตัวเองด้วยการซูมเข้าและวัดขนาดที่แน่นอนได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายไร้สายของคุณปลอดภัยและใช้รหัสผ่านใหม่ที่รัดกุมยิ่งขึ้นในขณะที่ไม่อยู่เพราะคุณไม่เพียงแต่เสี่ยงต่อการถูกขโมยสิ่งของที่แตะต้องได้เท่านั้นข้อมูลที่มีค่าเช่นรหัสผ่านและรหัสการเข้าถึงสามารถถูกเอาไปได้ผ่านเครือข่ายของคุณและยังมีภัยคุกคามจากการที่อุปกรณ์ได้รับมัลแวร์ที่เป็นอันตรายด้วยคุณยังสามารถลบวิสัยทัศน์ของบ้านคุณออกจาก Google Map ได้อย่างสมบูรณ์พิมพ์ที่อยู่บ้านของคุณค้นหามุมมองถนนของที่อยู่อาศัยของคุณกดปุ่มตัวเลือกและเลือกรายงานปัญหาคุณจะไปที่หน้าจอที่มีภาพบ้านของคุณให้คลิกลากสี่เหลี่ยมสีแดงเพื่อครอบคลุมบ้านของคุณได้จากนั้นขอให้เบลอภาพที่ตัวเลือกบ้านของฉันและป้อนที่อยู่ที่แน่นอนของคุณการดำเนินการจะใช้เวลา 2-3 วันเท่านั้นอย่าเปิดวิทยุทิ้งไว้ในขณะที่ไม่อยู่มันไม่ช่วยอะไรด้วยวิธีการสอดแนมบ้านของพวกขโมยพวกเขาจดจำเสียงวิทยุและทีวีได้เมื่อพวกเขากลับมาพวกเขาตรวจสอบว่ายังเปิดอยู่หรือไม่ซึ่งช่วยให้ยืนยันได้ง่ายขึ้นว่าไม่มีใครอยู่บ้านอีกทางเลือกหนึ่งในการแสดงว่ามีคนอยู่ที่บ้านคือการทำเสียงด้วยตัวเองโดยเป็นเสียงของสิ่งรอบข้างแบบสุ่มตลอดทั้งวันอย่างเสียงฝีเท้าการสนทนาและการเห่าของสุนัขการเปิดไฟทิ้งไว้ก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีเช่นกันโจรที่สอดแนมจะสังเกตเห็นบ้านของคุณได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะตอนกลางคืนและนอกจากจะโดนปล้นแล้วยังเสียค่าไฟเพิ่มอีกคุณใกล้จะไปเที่ยวพักผ่อนแล้วและต้องเอาขยะไปทิ้งหากคุณมีกล่องขนาดใหญ่ให้บีบให้เล็กเพื่อให้ใส่ลงในถังขยะได้ให้ซ่อนสิ่งใดก็ตามที่บอกใบ้เกี่ยวกับของที่มีค่าที่คุณเพิ่งได้รับมาตรวจสอบครั้งสุดท้ายประตูทุกบานถูกล็อกและหน้าต่างไม่ได้เปิดทิ้งไว้ตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการไปเที่ยวของคุณได้แล้วแต่ในขณะที่คุณเพลิดเพลินกับสถานที่ที่สวยงามราวกับภาพวาดให้เก็บภาพไว้ในโทรศัพท์ของคุณในขณะที่คุณเที่ยวอยู่และโพสต์ลงออนไลน์เมื่อคุณกลับมาเท่านั้นหากคุณแชร์รูปภาพของคุณในขณะที่คุณไม่อยู่จะทำให้การเตรียมการทั้งหมดของคุณไม่มีจุดหมายอาชญากรทุกคนในบริเวณพื้นที่ของคุณจะรู้ว่าคุณไม่อยู่บ้านแต่ด้วยบ้าน 2.5 หลังที่ถูกขโมยทุกปีในสหรัฐอเมริกาบ้านที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยมีโอกาสถูกบุกรุกมากกว่า 300% เมื่อคุณกลับจากการไปเที่ยวดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะติดตั้งมันแสงแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ลึกลับที่สุดพวกมันสามารถปรากฏขึ้นก่อนระหว่างหรือหลังเกิดแผ่นดินไหวได้มันมักเป็นสีขาวหรือสีน้ำเงินและคงอยู่เพียงช่วงสั้นๆแต่บางครั้งอาจอยู่ได้นานถึง10นาทีการจะศึกษาปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องยากเนื่องจากสามารถเกิดขึ้นได้ในระยะทางที่ต่างกันจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวเราทราบดีว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งมีขนาดริกเตอร์ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไปเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจเกิดการปล่อยออกซิเจนไอออนที่เกิดขึ้นเมื่อหินบางก้อนแตกออกจากกันปรากฏการณ์ประหลาดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ก็ไม่ได้ทำให้น่าประทับใจน้อยลงคุณจะต้องไปที่ลามาคาเรนาประเทศโคลอมเบียเพื่อดูเรียกว่าแม่น้ำ5สีที่นี่คุณจะได้เห็นแม่น้ำเปลี่ยนสีจากสีแดงเหลืองเขียวและม่วงขึ้นอยู่กับแสงและสภาพน้ำภาพที่น่าทึ่งนี้เกิดจากพืชน้ำที่มีพรสวรรค์มากมันยึดติดกับหินในแม่น้ำและทำให้น้ำมีสีแดงแถมน้ำก็ยังใสมากมีอนุภาคลอยอยู่ในน้ำน้อยมากทำให้เม็ดสีแดงแสดงชัดเจนยิ่งขึ้นหากคุณเคยไปถึงจุดหมายปลายทางที่น่าอัศจรรย์แห่งนี้คุณยังจะได้พบกับสัตว์นานาชนิดอยู่รอบๆทะเลสาบอีกด้วยคุณสามารถเห็นนกมาคอสีแดงได้ที่ตำแหน่งนี้เช่นเดียวกับลิงหอนทุกฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันงดงามเกิดขึ้นในบริเวณทะเลวาเดนทางตอนเหนือของยุโรป
ฝูงนกกิ้งโครงประมาณ 1.5 ล้านตัวรวมกันที่จุดเดียวกันเพื่อพักผ่อนบนหญ้าสูงในตอนกลางคืนอย่างไรก็ตามก่อนที่เวลากลางคืนจะมาถึงนกกิ้งโครงอาจถูกล้อมรอบด้วยนกล่าเหยื่อที่หิวโหยสิ่งนี้ก่อให้เกิดการเต้นรำที่น่าหลงไหลในขณะที่นกกิ้งโครงสร้างลวดลายที่ซับซ้อนเพื่อหลบหนีจากนกล่าเหยื่อปรากฏการณ์นี้เรียกว่าอาทิตย์มืดและมีนกหลายพันถึงล้านตัวบินเป็นขบวนเหตุผลในการบินแบบพร้อมเพรียงกันของพวกมันคือทำให้นักล่าแยกแยะและจับนกกิ้งโครงได้ยากขึ้นเสียงภูเขาไฟอาจเกิดขึ้นก่อนการปะทุพวกมันมาจากแมกมาที่ได้รับแรงดันในรอยแตกและท่อการระเบิดของฟองอากาศและระบบน้ำร้อนใกล้กับพื้นผิวของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดเพิ่มขึ้นก๊าซจะก่อตัวขึ้นและทำให้พื้นผิวแตกออกหินหนืดที่อุดมด้วยก๊าซจะสร้างเสียงเหมือนไปป์ออแกนซึ่งเรียกว่าการสั่นสะเทือนของภูเขาไฟเสียงจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาคล้ายกับคอนเสิร์ตตามธรรมชาติการสั่นของภูเขาไฟเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ากำลังจะเกิดการปะทุดังนั้นทางที่ดีควรหาที่กำบังหากคุณได้ยินสิ่งผิดปกติใกล้กับบริเวณภูเขาไฟหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าเหลือเชื่อที่สุดที่คุณสัมผัสได้บนโลกคือบริเวณใกล้กับเนินทรายหากคุณเคยอยู่บนยอดเนินทรายคุณอาจโชคดีพอที่จะได้ยินสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดสายร้องเพลงความจริงก็คือนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าทำไมปรากฏการณ์นี้จึงเกิดขึ้นทฤษฎีหนึ่งอ้างว่าทรายอาจส่งเสียงนี้ขนาดไถลงมาตามเนินทรายเนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างเม็ดทรายแต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณได้ยินคือทรายร้องเพลงมันจะมีเสียงคล้ายกับเครื่องบินที่บินในระยะไกลหนึ่งในไม่กี่แห่งบนโลกที่ทรายส่งเสียงดังจนนักท่องเที่ยวสามารถได้ยินได้คือในทะเลทรายนามิดในแอฟริกาหรือบาร์กิ้งแซนของฮาวายหากต้องการชมน้ำตกสีทองที่หายากคุณจะต้องขับรถไปที่อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี้หรือให้ผู้เจาะจงเลยก็คือไปที่น้ำตกฮอสเทลคุณจะต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไปถึงที่นั่นในฤดูหนาวหรือต้นฤดูใบไม้ผลิมันเป็นช่วงเวลาเดียวของปีที่สามารถพบเห็นทัศนียภาพอันงดงามนี้ได้ขอพูดให้ชัดเจนไว้ก่อนนะสิ่งที่ตกลงมาจากภูเขาไม่ใช่ทองคำจริงๆแต่เป็นภาพลวงตาเมื่อเวลาพลบค่ำที่แสงแดดตกกระทบน้ำตกในลักษณะที่ไม่เหมือนใครซึ่งทำให้ดูเหมือนแม่น้ำลาวาหรือทองคำในอุทยานแห่งชาติในแคลิฟอร์เนียชื่อเดธวาเลย์มีหินบางก้อนที่ดูเหมือนจะเคลื่อนที่ได้เองและทิ้งร่องรอยไว้เบื้องหลังนักวิทยาศาสตร์คิดว่านกโรดรันเนอร์อาจเป็นผู้รับผิดชอบการเคลื่อนไหวเหล่านี้แต่เจ้าตัวนี้ตัวเล็กเกินกว่าจะลากก้อนหินไปมาได้พวกเขายังคิดว่ามันอาจเป็นลมแต่ก้อนหินก็หนักเกินกว่าจะถูกพัดออกไปได้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาหินมาหลายปีแล้วแต่จนถึงปี2014พวกเขาไม่เคยเห็นหินเคลื่อนเลยพวกเขาแค่เห็นมันอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันในเวลาที่ต่างกันด้วยความช่วยเหลือจากการถ่ายภาพไทม์แลปพวกเขาค้นพบว่าการเคลื่อนไหวเกิดจากการรวมกันของปริมาณน้ำฝนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วและลมเล็กน้อยเมื่อฝนตกบางครั้งก็กลายเป็นน้ำแข็งและหินก็ติดอยู่ในน้ำแข็งเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นน้ำแข็งก็เริ่มละลายและเคลื่อนตัวอย่างช้าๆโดยลากหินไปกับมันร่องรอยที่ทิ้งไว้แข็งตัวภายใต้ความร้อนของดวงอาทิตย์แผ่นน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวของหินนั้นบางมากและระเหยอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสาเหตุที่นักวิทยาศาสตร์เข้าใจปรากฏการณ์นี้ได้ยากคุณเคยได้ยินเรื่อง Dirty Thunderstorm กันไหมรัดเข็มขัดให้แน่นเพราะฉันจะพาคุณท่องไปในโลกแห่งภูเขาไฟสายฟ้าแลบไม่มันไม่ใช่เทคนิคการเต้นแบบใหม่แม้ว่าจะค่อนข้างน่าประทับใจก็ตามมันเป็นเพียงคำพูดในการพูดว่าฟ้าแลบและฟ้าร้องระหว่างการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็นประจำอนุภาคบวกและลบจะชนกันและทำให้เกิดประกายไฟขนาดใหญ่และเสียงกึกก้องที่คุณได้ยินล่ะนั่นเป็นเพียงเสียงฟ้าร้องแต่เมื่อภูเขาไฟเริ่มส่งเสียงอนุภาคเท่าบางส่วนจะถูกทำให้เป็นไฟฟ้าและเริ่มชนกันเองทำให้เกิดการคายประจุไฟฟ้าทำให้ดูเหมือนมีฟ้าผ่าลงมาจากภูเขาไฟโดยตรงและด้วยเท่าฐานควันและก๊าซที่ลอยอยู่รอบๆมันจะดูเหมือนอะไรบางอย่างที่หลุดออกมาจากภาพยนตร์ Sci-Fi นั่นจึงเป็นสาเหตุที่บางครั้งมันถึงถูกเรียกว่า Dirty Thunderstormว้าวคุณเพิ่งเห็นลำแสงขนาดยักษ์ที่ยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าหรือเปล่าพวกมันเรียกว่าเสาแสงและอย่า กังวลไปพวกมันไม่ใช่มายากลแค่ก้อนน้ำแข็งก้อนหนึ่งเล่นตลกกับเราเมื่ออากาศข้างนอกเย็นผลึกน้ำแข็งเหล่านี้ที่ลอยอยู่ใกล้พื้นจะสะท้อนแสงจากไฟที่ไม่มีเครื่องกำบังและสร้างลำแสงเหล่านี้ที่ดูเหมือนมาจากนอกโลกแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่คริสตัลเม็ดเล็กๆจำนวนหนึ่งที่แสดงทักษะการสะท้อนแสงของมันและถ้าคุณคิดว่าเสาแสงธรรมชาตินั้นเจ๋งแล้วก็รอจนกว่าคุณจะเห็นเสาแสงเทียมซะก่อนพวกมันสามารถสูงได้มากกว่าเพราะแสงจากไฟถนนไม่เหมือนกันผลึกน้ำแข็งยังสามารถสะท้อนแสงได้แม้ว่าจะเอ็นเอียงเพียงเล็กน้อยก็ตามลองจินตนาการถึงเสาแสงทั้งหมดนั้นมาจากไฟถนนที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรดูสิดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นเสาแสงอย่าวิ่งหาที่กำบังแค่ดื่มดำไปกับมันก็พอหากคุณเจอท้องฟ้ารูปร่างประหลาดคล้ายฟองอากาศเหล่านี้ให้คิดซะว่าคุณโชคดี
อัญมณีเม็ดเล็กๆเหล่านี้เรียกว่าเมฆแมมมาทัสและมันไม่ใช่เมฆธรรมดาทั่วไปที่คุณพบเจออยู่ทุกวันเมฆส่วนใหญ่ก่อตัวขึ้นเมื่ออากาศลอยขึ้นทำให้ดูเหมือนสำลีก้อนใหญ่ๆแต่เมฆแมมมาทัสก่อตัวขึ้นเมื่ออากาศจมลงทำให้ดูเหมือนกลับหัวกลับหางอากาศด้านบนและด้านล่างของเมฆดังกล่าวสร้างความปั่นป่วนเล็กน้อยและกว่าคุณจะรู้ตัวอนุภาคของเมฆจะก่อตัวเป็นทรงกลมอย่างสมบูรณ์แบบอย่ายืนจ้องพวกมันนานเกินไปล่ะเพราะพวกมันมักเป็นสัญญาณว่าพายุฝนฟ้าคะนองกำลังมาไหนดูสิว่าเรามีอะไรที่นี่ดูเหมือนว่าดวงอาทิตย์กำลังสวมหมวกปาร์ตี้สีสันสดใสที่ทำจากสายรุ้งบนยอดเขาออในเยอรมนีปรากฏการณ์นี้เรียกว่าพระอาทิตย์ทรงกลดต้นไม้ที่ปกคลุมด้วยหิมะเหล่านี้ดูเหมือนว่ากำลังร่วมสนุกด้วยทั้งหมดนี้เป็นเพราะผลึกน้ำแข็งในเมฆสูงมันชอบที่จะโค้งงอและสะท้อนแสงทำให้ดูเหมือนดวงอาทิตย์กำลังมีปาร์ตี้เต้นรำแบบโคมไฟลาวาและใช่มันอาจหมายความว่าสภาพอากาศเลวร้ายอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่อย่าปล่อยให้มันทำลายความสนุกของคุณคุณยังสามารถไปไหนมาไหนและถ่ายรูปสวยๆได้นะมันเกิดขึ้นทุกๆ 43.8 วินาทีผมกำลังพูดถึงการโจรกรรมรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาใช่ทุกๆนาทีมีคนสูญเสียรถยนต์ที่มีค่าของพวกเขาให้กับโจรถ้าคุณอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติที่น่าสะเทือนใจนี้นี่เลยมีรายงานการโจรกรรมรถมากกว่า 800,000 ครั้งในสหรัฐอเมริกาเพียงปีเดียวในปี2020และรถปิกอัพของ Ford ก็เป็นรถที่โจรชอบมากที่สุดเนื่องจากเป็นรุ่นที่ถูกขโมยบ่อยที่สุดนอกจากนี้วันปีใหม่มีการขโมยรถมากที่สุดเราต้องดูแลรถของเราให้ดีๆแล้วล่ะอันดับแรกมันไม่น่าเป็นไปได้เลยที่จะมีใครมาขโมยรถของคุณในขณะที่คุณกำลังเดินทางแต่เมื่อคุณจอดรถมันก็จะง่ายขึ้นดังนั้นคุณต้องจอดรถอย่างมีความรับผิดชอบใช่บางครั้งคุณก็อาจต้องเดินไกลขึ้นอีกหน่อยแต่มันก็คุ้มค่าถ้าต้องจอดรถไว้ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอรถที่จอดอย่างไม่เหมาะสมมักถูกตำรวจลากออกไปแต่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดดังนั้นถ้าคุณเห็นรถลากมาอยู่ใกล้ๆรถคุณให้เช็คดูว่ามันใช่รถลากของตำรวจหรือเปล่าอย่างน้อยรถลากของเจ้าหน้าที่จริงๆต้องมีสัญลักษณ์ของหน่วยงานและมีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบอยู่ด้วยจำได้ไหมที่ผมบอกว่าการขโมยรถในขณะที่คุณกำลังเดินทางนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโทษนะมันเป็นความจริงเพียงบางส่วนคาร์แจ็คเกอร์ไม่สนใจว่าคุณจะนั่งอยู่ในรถหรือเปล่าเคล็ดลับง่ายๆคือแม้ว่าคุณจะอยู่ในรถก็ให้ล็อกประตูไว้เสมอพวกโจรมักมีอุบายล่อลวงให้เจ้าของรถออกจากรถของตัวเองพวกเขาอาจมีกับดักและทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ดังนั้นถึงคุณจะเห็นว่ารถของคุณถูกชนจากด้านหลังก็อย่าเพิ่งรีบออกจากรถทันทีเพื่อลงไปดูรอสักพักแล้วค่อยจอดรถดูให้แน่ใจว่าสถานที่ที่คุณจอดรถนั้นปลอดภัยและมีคนอยู่ในบริเวณด้วยถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจจริงๆให้โทรหาตำรวจก่อนถ้าคุณพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อให้รถของคุณปลอดภัยนี่คือข้อมูลที่มีประโยชน์คุณสามารถติดตั้งรีโมทสตาร์ทรถได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในสภาพอากาศหนาวเย็นและผู้ที่จำเป็นต้องสตาร์ทรถไว้ล่วงหน้าเท่านั้นข้อดีของมันคือคุณไม่สามารถขยับรถออกไปได้โดยการสตาร์ทรถแบบนี้เพราะโหมดนี้จะไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนเกียร์รถทุกคันมีหมายเลขประจำรถหรือวินมันดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์แต่นี่คือเคล็ดลับเมื่อโจรขายรถที่ขโมยมาผู้เขาจะทำการเปลี่ยนวินเมื่อผู้เขาต้องการปลอมแปลงรถที่ถูกขโมยและใช้วินอื่นจากรถที่ดูคล้ายๆกันแต่ถ้าคุณสลักเลขประจำรถไว้ที่หน้าต่างรถทุกบานผู้มิจฉาชีพก็จะรู้ทันทีว่าคุณใส่ใจที่จะปกป้องรถของคุณนอกจากนี้รถพวกนี้ยังดูเหมือนไม่ค่อยดีสำหรับพวกเขาอีกด้วยเพราะท้ายที่สุดพวกเขาจะต้องทำการสลับวินรวมทั้งต้องคิดว่าจะซ่อมหน้าต่างอย่างไรเพราะหน้าต่างทุกบานมีเลขประจำรถติดอยู่พวกเขาอาจต้องเปลี่ยนหน้าต่างใหม่ทั้งหมดและนั่นก็ไม่ใช่ถูกๆดังนั้นพวกโจรอาจตัดสินใจว่ารถคันนี้ไม่คุ้มค่าที่จะขโมยและพวกเขาก็ไม่อยากต้องทำอะไรที่ยุ่งยากขนาดนั้นไปเถอะรถพวกนี้ไม่คุ้มค่าแรงหรอกมันวุ่นวายเกินไปที่จะจัดการกับหน้าต่างพวกนี้อย่างไรก็ตามช่างเก่งๆบางคนสามารถสลักเลขนี้ให้คุณได้คุณน่าจะไม่ต้องทำเองหรอกอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการซื้อรถมือสองวินสามารถช่วยคุณได้มากรถยนต์บางคันได้รับการโคลนซึ่งหมายความว่าวินของรถคันนั้นไม่ใช่ของจริงแต่ถูกเพิ่มเข้าไปในป้ายทะเบียนโดยตั้งใจดังนั้นคุณต้องตรวจสอบเอกสารทั้งหมดก่อนที่จะซื้อรถมือสองให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเอกสารจดทะเบียนเจ้าของรถและเช็คดูให้แน่ใจว่าวินในนั้นตรงกับวินบนรถนี่คืออุปกรณ์ป้องกันอีกแบบนึงเรียกว่าสัญญาณการขโมยรถอัจฉริยะและเสียงของมันก็ร้ายยิ่งกว่าเสียงนาฬิกาปลุกซะอีกมันทำได้2ฟังก์ชันอย่างแรกมันจะส่งเสียงที่ดังมากซึ่งสามารถทำให้โจรตกใจกลัวและดึงดูดความสนใจได้อย่างที่2มันสามารถส่งการแจ้งเตือนถึงคุณได้ในกรณีที่คุณไม่ได้ยินเสียงเตือนของมันมีกลไกลับอีกอย่างที่สามารถปกป้องรถของคุณได้คุณสามารถติดตั้งปุ่มหยุดฉุกเฉินที่คุณจะต่อเข้ากับสวิตช์กุญแจแบตเตอรี่สายเชื้อเพลิงหรืออะไรก็ได้
เมื่อคุณลงจากรถคุณก็แค่ปิดสวิตช์ไว้ถึงแม้พวกโจรจะขโมยกุญแจรถของคุณมาได้รถก็จะสตาร์ทไม่ติดพวกเขาต้องหาสวิตช์อันนั้นเพื่อสตาร์ทรถก่อนและขึ้นอยู่กับคุณว่าจะซ่อนสวิตช์อันนั้นไว้ที่ไหนเราทุกคนรู้ว่ายิ่งมีระบบความปลอดภัยในรถมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีผู้มิจฉาชีพไม่ชอบยุ่งกับเทคโนโลยีและสถิติก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วเทสลารวมถึงรถยนต์ไฮเทคอื่นๆเป็นรถที่ถูกขโมยน้อยที่สุดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความทันสมัยไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยหรือป้องกันโจรได้ทั้งหมดรถใหม่ๆจำนวนมากมีพอร์ตเพื่อวิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์มันฟังดูสะดวกมากแต่ก็มีข้อเสียเพราะพอร์ตเหล่านี้ช่วยปลดล็อกและถึงขนาดสตาร์ทรถได้ดังนั้นถ้ารถของคุณมีฟังก์ชันที่ว่านี้ให้ปิดมันด้วยฝาครอบที่ล็อกได้เช็คให้ดีเสมอว่าคุณปิดหน้าต่างก่อนลงจากรถหรือยังแม้แต่ช่องว่างเล็กๆก็เพียงพอแล้วให้โจรหาทางเปิดรถของคุณได้ใช่คุณอาจจะบอกว่าใครๆก็ต้องปิดหน้าต่างก่อนลงจากรถทั้งนั้นแหละแต่ผมก็เห็นมีรถที่เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ทุกวันพวกโจรสามารถใช้ของหนักๆหรือก้อนหินทุบกระจกรถได้ถ้าพวกเขาจะทำดูรถที่ผมขับนี่สิพยายามอย่าให้พวกโจรอยากเปิดรถของคุณอย่าให้พวกเขาเห็นของมีค่าที่อยู่ในรถดังนั้นได้โปรดอย่าวางแล็ปท็อปหรือกระเป๋าไว้บนเบาะหน้าซ่อนมันไว้ในกระโปรงรถหรือเอามันติดตัวไปด้วยทางเลือกมีมากมายอย่าวางสิ่งของเหลืออะไรก็ตามที่ล่อตาโจรไว้ในรถมันจะกระตุ้นให้พวกเขาอยากขโมยการเก็บกุญแจสำรองไว้ในเก๊ะหน้ารถก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีเช่นกันพวกโจรรู้ว่าจะหามันได้ที่ไหนมันง่ายมากพวกเขาเปิดรถได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยพวกเขาแค่ค้นหาในเก๊ะแล้วก็ขับรถออกไปได้เลยสมมติว่าคุณยังเก็บของมีค่าไว้ในรถและเก็บกุญแจสำรองไว้ในเก๊ะหน้ารถก็คุณชอบแบบนี้นี่ถ้างั้นคุณควรติดตั้งที่ล็อกพวงมาลัยมันอาจจะไม่ได้ผลขนาดนั้นแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามันก็สามารถทำให้โจรเกิดความลังเลได้เหมือนกันจำได้ไหมว่าพวกโจรค่อนข้างขี้เกียจและไม่อยากยุ่งกับอุปกรณ์ซับซ้อนต่างๆผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามิจฉาชีพมีแนวโน้มที่จะไม่สนใจรถที่ล็อกพวงมาลัยไว้ดังนั้นแม้ว่าพวกโจรอยากจะขับรถของคุณออกไปพวกเขาก็ไม่สามารถทำได้นอกจากนี้การถอดมันออกก็ทำได้ยากมากอันนี้เป็นเคล็ดลับยอดนิยมมันคือกล้องหน้ารถปัจจุบันมีกล้องประเภทนี้อยู่มากมายมีทั้งโหมด Night Vision ฟังก์ชันการตรวจจับคนและมีความละเอียดสูงมากมันคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆกล้องจริงสามารถช่วยคุณดูแลรถของคุณได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันแต่ถ้าคุณไม่สะดวกที่จะเสียเงินซื้อมันคุณสามารถติดตั้งกล้องปลอมๆได้และภาวนาอย่าให้โจรรู้ว่ามันเป็นของปลอมเอาล่ะลองนึกถึงกรณีที่เลวร้ายที่สุดมีคนไม่สนใจคำแนะนำง่ายๆเหล่านี้และถูกขโมยรถไปพวกเขาควรทำอย่างไรขั้นแรกพวกเขาต้องให้ข้อมูลทั้งหมดกับตำรวจคุณต้องรู้สีของรถผมรู้ว่ามันง่ายแต่อย่าใช้คำที่ซับซ้อนในการอธิบายสีรถเช่นไม่ใช้คำว่าสีเขียวใบไม้แต่เป็นสีเขียวเข้มคุณต้องรู้ปียี่ห้อและรุ่นรถด้วยคุณต้องจำสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดตำรวจต้องรู้หมายเลขทะเบียนและเลขบินของรถคุณด้วยถ้าคุณกลัวจะจำเลขบินไม่ได้ให้บันทึกในโทรศัพท์เผื่อไว้ว้าวพระอาทิตย์ตกสีม่วงคุณต้องเคยเห็นมาบ้างแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งด้วยปกติแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับรางร้ายอะไรเลยแต่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของแสงแสงที่ดวงอาทิตย์ผลิตออกมาเป็นสีขาวเมื่อแสงผ่านปริซึมคุณจะเห็นคลื่นแสงสีต่างๆตั้งแต่สีแดงและสีส้มไปจนถึงสีน้ำเงินสีเขียวและสีครามโดยปกติแล้วแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงหากไม่มีอะไรมาขวางทางคลื่นแสงที่สั้นกว่ารวมทั้งสีน้ำเงินและสีม่วงจะกระจายตัวได้ง่ายกว่าเมื่อพบกับสิ่งกีดขวางเหล่านั้นเช่นโมเลกุลและละอองต่างๆในชั้นบรรยากาศเนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ต่ำที่ขอบฟ้าตอนพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นแสงจึงต้องผ่านโมเลกุลจำนวนมากเพื่อกระจายแสงสีม่วงและสีน้ำเงินสีที่ตาของคุณมองเห็นได้คือสีเหลืองสีส้มและสีแดงแต่ด้วยสภาพอากาศที่เหมาะสมคุณจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีม่วงสวยงามบางครั้งท้องฟ้าสีม่วงก็ปรากฏขึ้นด้วยเหตุผลที่น่ากลัวกว่านั้นมากมันอาจเกิดจากพายุเฮอริเคนไฟป่าหรือพายุฝุ่นความเข้มข้นของไอระเหยในอากาศจะเพิ่มขึ้นและแสงจะกระจายออกไปมากกว่าปกติฝุ่นละอองพระอาทิตย์ที่กำลังตกดินและเมฆที่ปกคลุมต่ำล้วนมีส่วนทำให้เกิดการแสดงของธรรมชาตินี้เช่นกันท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงในตอนพลบค่ำหากยังมีแสงเพียงพอจากนั้นจะเป็นเฉดสีชมพูซึ่งผสมผสานกับท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มด้านบนตอนนี้คุณจำได้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณผสมสีชมพูและสีน้ำเงินคุณก็จะได้สีม่วงไม่ใช่พายุเฮอริเคนทุกลูกที่จะทำให้ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงและการพยายามคาดการว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็เหมือนกับการคาดการสายรุ้งแต่ถึงกระนั้นก็มีรายงานว่าพายุเฮอริเคนลูกใหญ่หลายลูกทำให้ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วง
ท้องฟ้าสีเขียวอาจจะดูงดงามพอๆกับสีม่วงแต่จริงๆแล้วพวกมันเตือนถึงอันตรายบางอย่างด้วยมันมักจะเป็นสัญญาณว่ามีพายุฝนฟ้าคะนองลูกเห็บหรือพายุทอร์นาโดในบริเวณใกล้เคียงสีที่เป็นเอกลักษณ์นี้เป็นผลมาจากรังสีดวงอาทิตย์สีเหลืองผสมกับแสงสีน้ำเงินที่มาจากเมฆพายุคุณกำลังมีความสุขอยู่ที่ชายหาดในวันที่อากาศดีพร้อมกับสายลมสดชื่นที่พัดโชยมาแต่จู่ๆคุณสังเกตเห็นว่าน้ำเริ่มถอยออกจากชายหาดด้วยความเร็วมากนี่เป็นสัญญาณให้คุณวิ่งออกมาได้แล้วและอยู่ห่างจากชายหาดให้ได้มากที่สุดนี่น่าจะหมายความว่าคลื่นสึนามิกำลังมาปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของคุณหากคุณสังเกตเห็นว่าระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่ได้ดูรุนแรงเกินไปนี้อาจเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของสึนามิที่ใกล้เข้ามากรณีแบบนี้เกิดขึ้น 40% และน้ำที่ซัดเข้ามาคือคลื่นสึนามิลูกแรกซึ่งลูกถัดไปจะใหญ่และอันตรายกว่ามันมักจะตามมาในเวลาประมาณ10นาทีข้อสังเกตอีกอย่างเกี่ยวกับสึนามิคือมันจะมาพร้อมกับเสียงที่ดังมีคนบอกว่ามันเสียงเหมือนฟ้าร้องเสียงหัวรถจักรเฮลิคอปเตอร์หรือแค่เสียงตู้มดังคุณเคยเห็นน้ำทะเลที่แบ่งตัวออกเป็นช่องๆไหมถ้าเป็นแบบนั้นให้คุณอยู่ห่างๆมันไว้จะดีที่สุดมันอาจมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวอยู่ด้านล่างซึ่งอาจเป็นอันตรายอย่างมากบางครั้งคลื่นซัดเข้าหาฝั่งในลักษณะแปลกๆซึ่งจะทำให้เกิดกระแสน้ำเชี่ยวเหล่านี้คุณอาจเห็นคลื่นที่แตกเป็นเสี่ยงๆหรือบริเวณที่มีสีแตกต่างจากส่วนอื่นๆของผืนน้ำเศษสาหร่ายที่กระจายไปอย่างไม่มีทิศทางเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนถึงกระแสน้ำเชี่ยวนี้และถ้าคุณบังเอิญไปติดอยู่ในกระแสน้ำเชี่ยวให้พยายามลอยตัวแต่อย่าไปฝืนกระแสน้ำมันจะทำให้คุณหมดแรงอย่างรวดเร็วจากนั้นร้องขอความช่วยเหลือและพยายามลอยขนานไปตามชายหาดเมื่อคุณหลุดออกมาจากกระแสน้ำแล้วให้ว่ายน้ำในแนวทะแยงเข้าหาฝั่งครั้งต่อไปที่คุณเห็นเมฆทรงกรวยบนท้องฟ้าจำไว้เลยว่าให้คุณเข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้แล้วถ้ามันไม่หายไปแสดงว่าพายุกำลังมาแต่ถ้าเมฆทรงกรวยเริ่มหมุนรอบตัวเองแสดงว่ามันกำลังจะกลายเป็นพายุทอร์นาโดถ้าคุณมีรังผึ้งอยู่ใกล้ๆไม่แน่ว่าวันหนึ่งพวกมันอาจช่วยคุณจากปัญหาใหญ่ได้เจ้าแมลงตัวน้อยที่ขยันขันแข็งเหล่านี้จะทำงานหนักมากกว่าปกติเมื่อรู้สึกว่าพายุกำลังมาพวกมันจะเพิ่มความเร็วในการเก็บน้ำหวานก่อนจะถูกพายุกระหน่ำและเมื่อเก็บน้ำหวานได้แล้วพวกมันจะกลับมาที่รังก่อนฝนตกหนัก 10-15 นาทีเสมอแม้จะไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าพายุกำลังจะมาก็ตามความลับของพวกมันคือขนที่บอบบางเป็นพิเศษที่ด้านหลังซึ่งสามารถรับไฟฟ้าสถิตที่สะสมอยู่ในเมฆฝนได้เป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่คนเราสังเกตเห็นว่าสัตว์มีพฤติกรรมแปลกๆ 2-3 วันก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สุนัขจะเห่าไม่หยุดวัวจะไม่ให้น้ำนมคางคกหนูและงูจะทิ้งรังไปดูเหมือนสัตว์จะรู้สึกถึงคลื่นกระแทกที่เล็กมากซึ่งมนุษย์เราไม่รู้สึกด้วยซ้ำนักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำอธิบายที่ถูกต้องสำหรับเรื่องนี้และทำการทดสอบและทดลองอยู่เรื่อยมาจนถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนได้กลิ่นโอโซนในอากาศไหมเมื่อมีพายุฝนฟ้าคะนองมันจะมีกลิ่นฉุนที่เป็นเอกลักษณ์ที่คุณก็รับรู้ได้ประจุไฟฟ้าของสายฟ้าจะมีความเป็นอิสระเมื่ออยู่สูงขึ้นไปกลิ่นไอดินเป็นกลิ่นที่หอมสดชื่นเมื่อมีฝนตกน้ำฝนจะปลุกโมเลกุลของพืชต้นไม้คอนกรีตและยางมะตอยและกลิ่นไอดินก็จะกระจายไปทั่วมีกลิ่นที่คุณสามารถรับรู้ได้ในปากของคุณด้วยไอออนบวกทั้งหมดในอากาศที่สายฟ้าปล่อยออกมาจะผสมกับโอโซนและน้ำลายของคุณทำให้คุณรู้สึกถึงรสโลหะขมๆอยู่ในปากนั่นเองเมื่อกำลังจะเกิดฟ้าผ่าคุณอาจจะได้ยินเสียงแตกแปลกๆเสียงหึ่งหึ่งหรือเสียงสั่นสะเทือนจากวัตถุที่เป็นโลหะในบริเวณใกล้เคียงฝ่ามือของคุณอาจเริ่มมีเหงื่อออกจากนั้นคุณจะรู้สึกได้ว่าขนของคุณตั้งขึ้นตอนนี้คุณต้องรีบเลยรีบเข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยด่วนประจุบวกกำลังเคลื่อนผ่านร่างกายของคุณและพยายามเข้าถึงส่วนที่มีประจุลบของพายุเชื่อฉันเถอะคุณไม่อยากให้ประจุทั้งสองนี้เจอกันแน่ๆถ้าไม่มีที่ปลอดภัยที่คุณสามารถรีบเข้าไปหลบได้ให้พยายามทำตัวให้เล็กกว่าวัตถุรอบๆตัวคุณวางร่มลงและอยู่ให้ห่างจากรั้วลวดหนามท่อโลหะราวและวัตถุที่เป็นโลหะอื่นๆและอย่านอนราบกับพื้นพื้นน่าจะเปียกซึ่งหมายความว่ามันจะเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างดีถ้าจู่ๆคุณสังเกตเห็นรอยแยกบนยางมาตอยข้างบ้านนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนหลุมยุบให้ตรวจสอบภายในบ้านของคุณประตูบ้านเริ่มติดขัดหรือไม่หรืออาจมีช่องว่างบริเวณที่ผนังมาเชื่อมกับเพดานตู้และลิ้นชักในครัวที่เอียงพื้นลาดเอียงบันไดที่เริ่มลาดเอียงมีน้ำรั่วหลังจากฝนตกทุกครั้งและคิ้วไม้ที่หลุดออกล้วนเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าหลุมยุบกำลังจะเกิดขึ้นถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นหลุมยุบใช่หรือไม่และมันอันตรายขนาดไหนคุณต้องปรึกษากับบริษัทด้านวิศวกรรมถ้าคุณพบหลุมยุบที่มีอยู่แล้วคุณต้องอยู่ให้ห่างจากบริเวณนั้นทำรั้วหรือใช้เชือกกั้นไว้เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้อื่นคุณจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขเรื่องนี้
ภูเขาไฟบางแห่งส่งเสียงร้องเมื่อกำลังจะปะทุแผ่นดินไหวขนาดเล็กซึ่งมักจะเกิดขึ้นก่อนหน้าทำให้เกิดเสียงต่ำๆซึ่งหูของมนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่ได้ยินแต่บางครั้งก็มีความถี่ที่ทำให้คุณได้ยินเสียงดังก้องหรือเสียงฟู่แปลกๆจากพื้นดินเสียงนี้เรียกว่าการสั่นแบบฮาร์โมนิกสำหรับภูเขาไฟบางแห่งมันเป็นเสียงของฟองหินหนืดที่สั่นสะเทือนเมื่อมันเคลื่อนผ่านรอยแยกในเปลือกโลกแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปหากนักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุของเสียงจากภูเขาไฟพวกเขาจะสามารถสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับการปะทุของภูเขาไฟได้แต่ถ้าคุณอยู่ในป่าให้ใส่ใจกับน้ำในลำห้วยลำธารและแม่น้ำหากมันลดระดับอย่างรวดเร็วแม้จะมีฝนตกนี่อาจเป็นสัญญาณของดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นและถ้าคุณได้ยินเสียงดังก้องหรือเสียงที่ผิดปกติเช่นเสียงหินก้อนใหญ่ๆกระทบกันเศษของมันอาจกระเด็นมาทางคุณนี่เป็นสัญญาณให้คุณหาที่ปลอดภัยทันทีตอนนี้เลยทะเลทรายที่ร้อนระอุดูเหมือนจะไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ท่ามกลางทรายเหล่านี้คุณสามารถพบสิ่งมีชีวิตที่อันตรายและบางครั้งก็น่ากลัวได้บางชนิดอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้แต่บางชนิดจะฝังอยู่ในความทรงจำของคุณตลอดไปมาทำความรู้จักพวกมันกันเริ่มจากตัวอันตรายและปิดท้ายด้วยฝันร้ายของจริงคุณกำลังเดินอยู่ในทะเลทรายและเห็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่กลางแขนคุณเข้าใจว่ามันอาจเป็นภาพลวงตาแต่คุณก็เข้ามาใกล้มันมากขึ้นคุณคิดถูกแล้วมันไม่ใช่ตุ๊กตาแต่เป็นกระบองเพชรยักษ์มันมีบางอย่างที่ไม่ปกติเนื่องจากมันมีขนปุยแปลกๆกิ่งก้านจึงมีลักษณะคล้ายแขนของตุ๊กตาหมีแต่นี่ไม่ใช่ขนปุยแต่เป็นหนามบางๆหลายพันอันและนี่คือเหตุผลที่คุณไม่ควรเข้ามาใกล้มันกระบองเพชรนี้มีชื่อว่าจัมปิ้งโชย่าหรือเทดดี้แบร์โชย่ามันอยู่ในทะเลทรายของรัฐแอริโซนาและทางเหนือของเม็กซิโกไม่ต้องกังวลกระบองเพชรนี้ไม่ทำร้ายคุณหรอกแต่จะเกาะติดกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าถ้าคุณไปโดนมันขนหนามนี้ช่วยปกป้องกระบองเพชรจากสัตว์สร้างร่มเงาและบรรเทาความร้อนกิ่งก้านด้านข้างเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของมันเพราะมันจะทำการสังเคราะห์แสงและสะสมความชื้นจำนวนมากไว้ภายในดังนั้นแม้จะมีอันตรายแต่กระบองเพชรก็สามารถช่วยเหลือคนที่อยู่ในทะเลทรายได้หนามของมันอันตรายมากถ้ามองดูใกล้ๆจะเห็นว่ามันมีรูปร่างคล้ายตะขอแค่โดนทีเดียวก็มีหนามหลายร้อยอันอยู่บนนิ้วของคุณแล้วการเอาหนามออกก็ค่อนข้างยากและมันก็ทำให้คุณเกิดความเจ็บปวดไม่น้อยแต่สิ่งที่เจ๋งที่สุดเกี่ยวกับกระบองเพชรนี้คือวิธีการสืบพันธุ์เพราะมันสามารถโคลนนิ่งตัวเองได้แม้สัตว์และคนเดินผ่านและไปสัมผัสมันชิ้นส่วนเล็กๆของต้นกระบองเพชรและหนามจะติดไปทันทีและเมื่อคุณทิ้งชิ้นส่วนนี้ลงบนพื้นรากของมันจะงอกและเริ่มเติบโตความอันตรายกำลังจะเพิ่มขึ้นสัตว์ประหลาดตัวต่อไปจากทะเลทรายกำลังวิ่งมาหาเราและมันคือนกกระจอกเทศหลายคนคิดว่ามันเป็นสัตว์ขี้ขลาดที่ซ่อนหัวไว้ในทรายคุณจะไม่คิดแบบนั้นเลยถ้าคุณได้เผชิญหน้ากับมันจริงๆสักตัวหนึ่งโดยปกตินกกระจอกเทศจะไม่ก้าวร้าวแต่คุณควรวิ่งหนีถ้าเข้าไปใกล้รังของมันแต่ถ้าพูดจริงๆคุณจะทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะนกกระจอกเทศวิ่งได้เร็วประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณต้องนั่งรถเพื่อหนีพวกมันมันจะวิ่งและโจมตีศัตรูด้วยหน้าอกมีหลายกรณีที่นกกระจอกเทศโจมตีรถตู้และทำให้รถตู้นั้นเสียหายอย่างหนักแต่จุดที่อันตรายที่สุดคือขาที่ทรงพลังและกรงเล็บอันแหลมคมพวกมันโจมตีได้อย่างรุนแรงและสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งได้ใช่แล้วถ้าคุณเห็นนกกระจอกเทศอยู่ไกลๆให้ไปทางอื่นดีกว่ากิ้งก่าลายจุดตัวนี้อาศัยอยู่ใต้ดินเกือบตลอดเวลาในทะเลทรายแห้งแล้งทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐและตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกบางทีมันก็ออกไปกินมื้อเที่ยงข้างนอกมันดูน่ารักดีแต่จริงๆแล้วมันคือกีล่ามอนสเตอร์ที่อันตรายผิวหนังที่หนาช่วยปกป้องมันจากเหยี่ยวโคโยตี้และผู้ล่าอื่นๆแต่การป้องกันหลักคือพิษของมันงูและแมงมุมจะฉีดพิษโดยใช้เขี้ยวที่มีลักษณะคล้ายเข็มยาวแต่กีล่ามอนสเตอร์จะจับเหยื่อและเคี้ยวเหยื่อเพื่อกระจายพิษและเมื่อมันกัดคนมันสามารถล็อกกรามไว้ได้นานการไล่มันไปก็เป็นเรื่องยากคนที่เคยโดนพิษของมันบอกว่ารู้สึกเหมือนมีแมกมาร้อนๆไหลผ่านเส้นเลือดแต่ถึงอย่างนั้นกีล่ามอนสเตอร์ก็มีประโยชน์สำหรับวงการวิทยาศาสตร์แพทย์ใช้พิษของมันเพื่อผลิตยารักษาโรคเบาหวานและโรคอ้วนถึงเวลาแล้วตอนนี้คุณกำลังจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายเงียบไว้และฟังเสียงที่แผ่วเบายืนนิ่งๆไม่มีใครอยู่รอบๆทันใดนั้นคุณก็ได้ยินเสียงฟู่ดังมาจากด้านล่างคุณก้มหัวลงมองแล้วเห็นมันแมงมุมสีเหลืองตัวใหญ่ขนาดเท่าฝ่ามือมันมีขากรรไกรที่แข็งแรงและขายาวๆซ่อนอยู่ใต้เงาของตัวคุณด้วยความกลัวคุณวิ่งหนีสัตว์ประหลาดตัวนี้แต่มันก็ตามคุณไปอีกไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำในสถานการณ์แบบนี้แต่ให้พยายามสงบสติอารมณ์มันไม่ได้สนใจคุณเลยมันแค่อยากได้เงาของคุณมาบดบังความร้อนที่แผดเผาแต่ยังไงก็อย่าไปแตะมันจะดีกว่าขากรรไกรที่แข็งแรงของแมงมุมอูฐสามารถทำให้คุณเจ็บปวดได้ผมเตือนแล้วนะ
และอีกอย่างสิ่งมีชีวิตตัวนี้ไม่ใช่แมงมุมจริงๆใช่มันเป็นสัตว์ขาปล้องเหมือนกันแต่เป็นสายพันธุ์โซปูกิตที่แยกออกมามันชอบกัดมันไม่กลัวใครและค่อนข้างก้าวร้าวมันกินแมลงกิ้งก่าสัตว์ฟันแท้และนกตัวเล็กๆนอกจากนี้ยังเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็ว16กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสัตว์ตัวเล็กขนาดนี้ก็ถือว่าเร็วมากคุณต้องเป็นนักกีฬาอาชีพถึงจะหนีมันได้คุณจะพบแมงมุมอูฐในทะเลทรายในตะวันออกกลางได้บ่อยแต่พวกมันก็อาศัยอยู่ในเม็กซิโกและทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐด้วยพวกมันชอบออกหากินเวลากลางคืนและหลีกเลี่ยงแสงแดดในตอนกลางวันพวกมันจึงตามล่าเงาของคุณอยู่เสมออย่างไรก็ตามมันได้ชื่อนี้มาเพราะมันชอบไปซ่อนตัวอยู่ใต้เงาของอูฐยังไงตอนกลางวันคุณก็หนีมันไม่พ้นแต่ตอนกลางคืนมันก็ยังอยากตามคุณอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณจุดไฟมันมักจะวิ่งไปหาแสงสว่างและหวังว่าจะมีอะไรกินบ้างแมงมุมสายพันธุ์นี้บางชนิดส่งเสียงฟู่เพื่อขู่ศัตรูด้วยตอนนี้เรามาสงบสติอารมณ์สักครู่แล้วออกจากทะเลทรายอันร้อนระอุเรากำลังเข้าสู่เขตร้อนชื้นของแทนซาเนียที่ใต้เปลือกไม้ใบไม้ที่ร่วงหล่นและในถ้ำมืดคุณสามารถพบกับหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดในโลกแมงป่องแซ่ไร้หางลองนึกภาพแมงป่องตัวใหญ่ที่ไม่มีหางและลำตัวแบนที่ดูเหมือนถูกอะไรบางอย่างทับมีลักษณะคล้ายกับแมงมุมแต่ไม่มีต่อมพิษและไม่สามารถสร้างใยได้สัตว์ประหลาดตัวนี้เงียบและรวดเร็วและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือกรงเล็บด้านหน้าสองข้างซึ่งยาวเป็นสองเท่าของลำตัวเหยื่อที่จับได้จะไม่มีทางหนีรอดชีวิตในถ้ำมืดทำให้มันสูญเสียการมองเห็นแมงป่องแซ่จึงพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดในระหว่างการล่อคราบมันจะปีนขึ้นไปบนเพดานและค่อยๆหลุดออกจากผิวหนังเก่าลองนึกภาพการส่องไฟฉายไปตรงนั้นและเห็นเหมือนรังไหมเล็กๆที่มีแมงมุมตัวซีดๆขายาวๆคลานออกมาสิถ้าได้เจอจริงๆก็ใจเย็นๆแล้วค่อยๆหลบไปให้ไกลที่สุดระวังด้วยเพราะแมงป่องตัวแบนนี้คลานเข้าไปใต้เสื้อผ้าของคุณได้ในไม่กี่วินาทีและจะกัดที่ท้องและนี่ยังไม่น่ากลัวที่สุดนะโอเคผมล้อเล่นเจ้าตัวนี้เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ขี้อายและไม่เป็นอันตรายที่สุดในสัตว์ตระกูลแมงมุมและแมงป่องมันกลัวคุณและจะไม่โจมตีคุณหลายคนยังคิดว่ามันสวยดีและเลี้ยงแมงป่องแซ่ไว้ในขวดแก้วด้วยถ้าคุณอยากเลี้ยงมันให้เลี้ยงอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มันหนีออกไปถ้ามันหนีไปได้การตามจับมันนั้นค่อนข้างยากในเวลาไม่นานมันสามารถเข้าไปอยู่ใต้เตียงของคุณหรือตามช่องว่างบนพื้นได้จากนั้นมันจะไปที่อพาร์ตเมนต์ของเพื่อนบ้านผ่านระบบระบายอากาศและพวกเขาต้องกลัวมันแน่นอนโอเคแมงป่องอีกตัวนึงก็แล้วกันนะมันไม่น่ากลัวเท่ากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในวิดีโอนี้แต่เป็นแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในสหรัฐมันคือแมงป่องเปลือกไม้อาริโซนาปัญหาก็คือคุณสามารถพบได้ในทะเลทรายในบ้านหรือในสวนสัตว์ที่มีพิษอันตรายเหล่านี้คลานเข้าไปในห้องและมักจะต่อยคนโดดแค่ครั้งเดียวก็เจ็บแล้วเหมือนกับถูกผึ้งต่อยแต่คนที่แพ้พิษของมันอาจมีอาการอัมพาตปัญหาการหายใจและปัญหาสุขภาพอื่นๆด้วยคุณเช็คอินเข้าไปยังห้องในโรงแรมของคุณเชื่อมต่อ Wi-Fi ทิ้งตัวลงบนที่นอนและโพส15รูปภาพทิวทัศน์นอกหน้าต่างใหม่ของคุณตอนที่ความตื่นเต้นในตอนแรกเริ่มจางหายคุณก็สังเกตเห็นแสงไฟกระพริบที่น่าสงสัยบนโทรทัศน์ขนาดใหญ่ของคุณจะมีใครแอบดูคุณอยู่หรือว่าคุณดูหนังสายลับมากเกินไปกันนะกล้องที่ซ่อนอยู่มีหลายรูปทรงและขนาดกล้องขนาดใหญ่นั้นสามารถมองเห็นได้ง่ายแต่กล้องขนาดเล็กสามารถซ่อนเลนส์และไม่สะดุดตาพวกมันสามารถซ่อนอยู่หลังเฟอร์นิเจอร์ในของตกแต่งหรือช่องระบายอากาศและที่อื่นๆที่คุณจะสังเกตเห็นได้ยากมีแม้กระทั่งกล้องพิเศษที่สามารถซ่อนอยู่ในวัตถุเคลื่อนที่ได้ในชีวิตประจำวันเช่นนาฬิกาปลุกกรอบรูปแจกันและโคมไฟตรวจดูว่าวัตถุเหล่านี้หันหน้าไปทางมุมแปลกๆหรืออยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นเตียงหรือห้องน้ำได้ดีที่สุดหรือไม่วิธีในการหากล้องที่ซ่อนอยู่ที่ง่ายที่สุดคือการมองหาการสะท้อนของเลนเพราะกล้องทุกตัวมาพร้อมเลนปิดไฟและค่อยๆสแกนห้องด้วยไฟฉายเลเซอร์พอยเตอร์หรือเครื่องตรวจจับกล้องสอดแนมไร้สายแบบพิเศษที่มาพร้อมกับไฟสแกนอินฟราเรดและไฟส่องสว่าง1ดวงเมื่อพบจุดสีแดงสะท้อนแสงให้เปิดไฟฉายเพื่อช่วยตรวจสอบว่ามีกล้องซ่อนอยู่หรือไม่ตรวจสอบช่องระบายอากาศตลอดจนรูและช่องว่างอื่นๆในผนังหรือเพดานเครื่องตรวจจับขั้นสูงบางตัวยังแสดงให้คุณเห็นว่ากล้องเห็นอะไรซึ่งทำให้ง่ายต่อการตรวจจับและปิดใช้งานเครื่องตรวจจับจะทำงานเฉพาะกับกล้องที่เปิดอยู่และทำงานได้ตามปกติเท่านั้นโทรศัพท์มือถือของคุณยังสามารถช่วยคุณค้นหาภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ได้ด้วยเปิดบลูทูธแล้วเดินไปมาดูว่ามีอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือไม่อีกแนวคิดหนึ่งคือการติดตั้งแอปสแกนเครือข่ายที่แสดงอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณใช้ที่โรงแรมเมื่อสแกนเสร็จแล้วให้ศึกษารายการอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้อง IP หรือกล้อง
นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้อยู่ในโหมดเซลฟี่ปิดไฟและปิดม่านและมองไปรอบๆห้องอย่างช้าๆขณะที่จดจ่ออยู่กับหน้าจอให้สังเกตแสงสีม่วงหรือสีขาวบนหน้าจอคุณสามารถเล่นบทนักสืบได้มากขึ้นและโทรหาเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณแล้วเริ่มเดินไปรอบๆห้องของคุณกล้องลับจะปล่อยคลื่นความถี่วิทยุออกมามันมักจะรบกวนสัญญาณโทรศัพท์ของคุณหากคุณเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆขณะคุยโทรศัพท์ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของห้องอย่าลืมตรวจสอบให้รอบคอบตรวจสอบสวิตช์ไฟเต้ารับไฟโคมไฟและวัตถุอื่นๆที่คุณปกติจะไม่สนใจหากพวกมันดูคดเคี้ยวมีรูหรือวางผิดที่นั่นอาจเป็นสัญญาณว่ามีคนเข้ามายุ่งกับพวกมันอุปกรณ์สอดแนมจำนวนมากต้องการสายไฟและใครก็ตามที่ติดตั้งสายไฟจะต้องซ่อนสายไฟเหล่านั้นไว้โดยมันมักอยู่หลังฐานไวนิลดังนั้นจุดที่พื้นและผนังมาบรรจบกันจึงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่คุณควรตรวจสอบรอยนูนหรือรอยสีอาจเป็นสัญญาณว่ามีไมโครโฟนซ่อนอยู่เช่นเดียวกับจุดบนเพดานและผนังแม้ว่าจะมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าเหรียญก็ตามหากคุณพบกล้องที่ซ่อนอยู่หรือบางสิ่งที่ดูน่าสงสัยอย่าอายที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารโรงแรมหรือบริการจองห้องพักของคุณทราบอย่าพยายามสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ด้วยตัวเองหากโรงแรมปฏิเสธทุกอย่างโปรดติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นหลังจากที่คุณสแกนห้องเพื่อหากล้องแล้วให้ตรวจดูกระจกอาจมีใครบางคนกำลังเฝ้าดูคุณจากอีกด้านหนึ่งก็ได้ขั้นแรกให้ดูว่ากระจกเป็นกระจกติดผนังหรือสามารถปรับระดับได้หรือไม่หากเป็นกระจกแบบกึ่งโปร่งแสงมันจะถูกติดตั้งเข้าไปในผนังคุณสามารถทำการทดสอบง่ายๆเพื่อตรวจสอบกระจกได้กดปลายนิ้วของคุณกับกระจกและดันให้แน่นพอที่จะทิ้งรอยนิ้วมือไว้เมื่อคุณเลื่อนนิ้วออกไปลองดูลายนิ้วมือหากมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างรอยนิ้วกับกระจกในจุดที่ควรเป็นกระจกแสดงว่ามันเป็นเพียงกระจกบนกระจกกึ่งโปร่งแสงมันจะไม่มีช่องว่างวิธีในการตรวจสอบว่ากระจกของคุณเป็นแบบกึ่งโปร่งแสงหรือไม่อีกวิธีคือเคาะที่กระจกหากมีคนมองคุณจากอีกด้านกระจกจะส่งเสียงว่างเปล่ากระจก2ชั้นต้องการแสงที่สว่างกว่าด้านอื่นๆของคุณเข้าใกล้มันแล้วเอามือบังแสงไว้ส่วนหนึ่งคุณเห็นแสงด้านหลังกระจกไหมถ้าเป็นเช่นนั้นคุณอาจมีผู้ฟังที่ไม่ต้องการก่อนที่คุณจะออกจากห้องหรือเข้านอนตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูทุกบานล็อกแน่นดีแล้วทุกประตูไม่ได้หมายถึงทางเข้าห้องเท่านั้นแต่รวมถึงประตูที่นำไปสู่ระเบียงด้วยถ้ามีคุณสามารถนำล็อกประตูแบบพกพาติดตัวไปด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยหากคุณเข้าพักคุณสามารถเริ่มโครงการ DIY เล็กๆน้อยๆและพันเข็มขัดหรือสายรัดกระเป๋าไว้รอบที่จับที่ดันประตูคาดเข็มขัดแล้วพันหลายๆรอบเพื่อการปกป้องอีกชั้นหนึ่งอีกแนวคิดหนึ่งเมื่อคุณกำลังจะงีบหรือเข้านอนคือการสร้างพีระมิดของสิ่งของไว้ข้างประตูแก้วและถ้วยจะทำหน้าที่ได้ดีมากหากมีคนพยายามเข้าไปข้างในขณะที่คุณนอนหลับจะมีเสียงดังรบกวนผู้บุกรุกชอบที่จะเก็บเป็นความลับดังนั้นพวกเขาจึงมีโอกาสสูงที่จะเลิกปล้นคุณในทันทีหากคุณเดินทางพร้อมของมีค่าบางอย่างและรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะทิ้งสิ่งของเหล่านี้ไว้ทั่วห้องคุณสามารถเก็บสิ่งของเหล่านี้ไว้ในตู้เซฟในห้องของคุณแต่เนื่องจากตู้เซฟเหล่านั้นใช้รหัสผ่านแทนการล็อกจริงคนจากในโรงแรมจึงต้องรู้รหัสหลักเพื่อปลดล็อกเผื่อเอาไว้ดังนั้นคุณสามารถนำตู้เซฟของคุณมาเองแทนได้คุณสามารถค้นหาตู้เซฟที่ดูเหมือนหนังสือใน Amazon เป็นต้นได้มันทำจากโลหะที่แข็งแรงและกระดาษที่มีพื้นผิวมันมาพร้อมกับรหัสล็อกและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับใส่หนังสือเดินทางเงินสดและเครื่องประดับของคุณในกรณีที่คุณต้องทิ้งแล็ปท็อปไว้ในห้องและต้องการให้แน่ใจว่าไม่มีใครเสียบไดรฟ์ USB เพื่อขโมยข้อมูลของคุณนี่คือสิ่งที่คุณทำได้ให้วางขวดน้ำหรือสิ่งของอื่นๆไว้ข้างพอร์ต USB วัดระยะทางสมมุติว่าห่างออกไป1นิ้วหัวแม่มือสำหรับบางคนที่จะเสียบอุปกรณ์ของตนเข้ากับแล็ปท็อปพวกเขาจำเป็นต้องย้ายขวดคุณสามารถก้าวไปอีกขั้นและวางปากกาขนานกับแล็ปท็อปในมุมที่กำหนดคุณสามารถวัดมุมด้วยสมาร์ทวอทช์หรือโทรศัพท์ของคุณโดยใช้แอปเข็มทิศถ้ามีใครย้ายคุณก็จะรู้แม้แต่สัญญาณง่ายๆอย่างป้ายห้ามรบกวนก็สามารถช่วยให้คุณทราบได้ว่ามีคนเข้ามาในห้องของคุณในขณะที่คุณไม่อยู่หรือไม่ทำให้ดูเหมือนว่าคุณรีบเร่งและป้ายติดอยู่ระหว่างประตูและกรอบประตูโดยบังเอิญหากคุณกลับมาและพบว่าป้ายแขวนอยู่อย่างอิสระแสดงว่าต้องมีคนเพิกเฉยและพยายามรบกวนคุณในกรณีนี้คุณสามารถติดต่อแผนกต้อนรับและขอให้ส่งคนเข้าไปในห้องพร้อมกับคุณเพื่อความปลอดภัยได้หากคุณใส่ใจเรื่องความสะอาดของห้องมากพอๆกับเรื่องของทรัพย์สินและความปลอดภัยส่วนบุคคลสิ่งนี้คือคำตอบสำหรับคุณโดยปกติแล้วพนักงานทำความสะอาดโรงแรมจะต้องมีห้องที่ต้องดูแลมากถึง20ห้องสำหรับกะ8ชั่วโมงหมายความว่าพวกเขาจะมีเวลาไม่เกิน30นาทีสำหรับห้องของคุณมันทำให้พวกเขามีเวลาเพียงพอในการปูเตียงทำความสะอาดพื้นในห้องและห้องน้ำเอาขยะไปทิ้งและปัดฝุ่นทุกพื้นผิวแต่พวกเขาไม่ค่อยมีเวลาดูแลสิ่งของชิ้นเล็กๆเช่นสวิตช์ไฟที่จับประตูและลิ้นชักและรีโมท
และใช่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณจะต้องสัมผัสด้วยมากที่สุดพวกมันอาจมีเชื้อโรคมากกว่าโถส้วมซะอีกดังนั้นหากคุณต้องการแน่ใจว่าเชื้อโรคเหล่านั้นจะไม่ติดมือคุณให้เตรียมทิชชู่เปียกต้านเชื้อแบคทีเรียให้เพียงพอเพื่อทำความสะอาดสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะสัมผัสในบางคืนเมื่อท้องฟ้าเหนือพายุฝนฟ้าคะนองนั้นเคลียร์คุณอาจเห็นเอลฟ์โนมโทรลหรือแสงสีน้ำเงินแสงสีน้ำเงินนี้ไม่ค่อยเข้าพวกใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้พูดถึงเทพนิยายแสงเหล่านี้เป็นแสงจากฟ้าผ่าประเภทต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่สูงมากเหนือเมฆพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงมาดูสไปรท์สีแดงกันมันคือแสงที่ปรากฏเหนือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาเป็นกลุ่มก้อนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยากเพราะมันจะเกิดขึ้นจากฟ้าผ่าประเภทหนึ่งเท่านั้นที่เรียกว่าฟ้าผ่าแบบประจุบวกประจุบวกถูกถ่ายโอนจากเมฆฝนลงสู่พื้นระหว่างที่เกิดฟ้าผ่าฟ้าผ่าประเภทนี้คิดเป็นเพียง 10% ของฟ้าผ่าทั้งหมดหลายคนเชื่อว่าแสงเหล่านี้เป็นแค่เรื่องเล่ามานานกว่าศตวรรษมีคนเห็นพวกมันเป็นครั้งคราวแต่มันเกิดขึ้นไวมากถึงแม้คุณจะโชคดีได้เห็นมันแต่คุณก็จะไม่มีเวลาเรียกให้ใครมาดูเพื่อเป็นพยานแม้นักวิทยาศาสตร์หรือนักบินที่มีความน่าเชื่อถือจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้แต่แวดวงวิทยาศาสตร์มักจะไม่ค่อยสนใจฟังในปี1989มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตาสามารถจับภาพสไปรท์ไว้ได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นผู้คนทั่วโลกเริ่มแชร์วิดีโอและภาพถ่ายของสไปรท์สีแดงสไปรท์สีแดงสามารถเริ่มต้นเป็นลูกบอลกว้าง100เมตรที่เกิดจากอากาศแตกตัวเป็นไอออนลูกบอลเหล่านี้พุ่งลงมาจากความสูงประมาณ80กิโลเมตรด้วยความเร็ว 10% ของความเร็วแสงนักวิจัยไม่ได้ศึกษาแค่สายฟ้าที่ฟาดลงมาจากเมฆเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแสงหลากสีที่พุ่งขึ้นสู่อวกาศด้วยดังนั้นกระแสไฟฟ้าจึงขยายไปจนถึงชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ที่มีประจุไฟฟ้าแต่ในขณะเดียวกันก็ฟาดลงมาที่พื้นด้วยสไปรท์สีแดงมีรูปร่างที่แตกต่างกันเช่นสไปรท์แมงกะพรุนขนาดใหญ่ที่บางครั้งมีพื้นที่ถึง77ตารางกิโลเมตรคุณอาจเห็นสไปรท์แครอทหรือสไปรท์แบบเสาพวกมันคล้ายกันแต่สไปรท์แครอทจะมีส่วนที่เป็นรากยาวๆส่วนล่างของมันมักจะเป็นสีน้ำเงินส่วนที่สูงกว่าจะเป็นสีแดงเมื่อวันที่22สิงหาคมปี2022เราถ่ายภาพเส้นสีแดงสดบนท้องฟ้าเหนือทะเลทรายอัตากามาในประเทศชิลีไว้ได้พวกมันถูกล้อมรอบด้วยแสงสีเขียวที่ใหญ่กว่าอีกอันนึงมันเรียกว่าการเรืองแสงของอากาศและคุณจะเห็นมันได้เมื่อไม่มีมลภาวะทางแสงเท่านั้นเมื่อเราใช้แสงที่ผลิตขึ้นมามากเกินไปมันจะไปกลบแสงอื่นๆและทำให้เรามองไม่เห็นดวงดาวและวัตถุอื่นๆที่เราอาจจะมองเห็นบนท้องฟ้าการเรืองแสงของอากาศที่เกิดขึ้นเพราะอะตอมของไนโตรเจนและออกซิเจนในชั้นบรรยากาศของโลกแสงแดดจะผลักอิเล็กตรอนออกไปในเวลากลางวันจากนั้นพวกมันก็ค่อยๆกลับมารวมตัวกับอิเล็กตรอนซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้มันเรืองแสงคุณจะเห็นสไปรท์สีแดงได้ยังไงล่ะคุณต้องหาพายุฝนฟ้าคะนองใหญ่ๆก่อนซึ่งพบมากในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิเช่นในเดือนมิถุนายนสไปรท์สามารถปรากฏขึ้นได้ตลอดเวลาถ้ามีพายุรุนแรงและฟ้าผ่าที่ระดับพื้นดินท้องฟ้าจะต้องใสและมืดมากถ้าไม่มีแสงจันทร์เลยจะดีที่สุดและพายุก็ควรอยู่ห่างออกไปประมาณ 160-320 กิโลเมตรในขณะนี้เมฆจะไม่บังท้องฟ้าและคุณจะมีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นในสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบพายุจะเคลื่อนตัวไปตามขอบฟ้าที่ห่างไกลคุณจึงสามารถมองเห็นทุกสิ่งเหนือยอดเมฆได้คุณสามารถค้นหาพายุได้ด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตาของคุณต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับความมืดโดยใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีให้สายตาของคุณอยู่เหนือเมฆและพยายามอย่ามองเมฆโดยตรงไม่ใช้แสงแฟลชสไปรท์จะออกมา1ครั้งในฟ้าผ่าทุกๆ200ครั้งแต่อย่าคาดหวังว่าจะถ่ายภาพของมันไว้ได้มันจะไม่ง่ายแต่วิวนั้นน่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยปรากฏการณ์ทางแสงนี้และที่คล้ายกันคือสิ่งที่เรียกว่า TLE ซึ่งย่อมาจาก Transient Luminous Eventsแสงสีน้ำเงินก็น่ากล่าวถึงเช่นกันมันคือแสงสีน้ำเงินสลัวที่พุ่งขึ้นมาเหมือนกับควันที่พุ่งเร็วมากเหนือพายุเห็บที่รุนแรงมันยังเกิดขึ้นยากมากและโดยส่วนใหญ่คุณจะมองเห็นได้จากบนเครื่องบินเท่านั้นและตอนนี้เรามาถึงสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายแล้วเอลฟ์เมื่อเราพูดถึงแสงสายฟ้ามันเป็นจานแสงสลัวสั้นๆที่คุณสามารถมองเห็นได้ในชั้นบรรยากาศสูงประมาณ97กิโลเมตรมันเป็นคำย่อชื่อเต็มคือ emission of light and very low frequency perturbation due to electromagnetic pulse source ใช่ผมว่าเรียกว่าเอลฟ์ก็พอไปต่อกันที่โทรมันคือจุดสีแดงที่โผล่ขึ้นมาใกล้กับยอดเมฆหลังจากแสงสไปรท์สีแดงที่ทรงพลังปรากฏขึ้น
โนมส์เป็นแสงที่เล็กและเร็วที่สุดเรากำลังพูดถึงแสงสีขาวเล็กๆที่ส่องลงมาจากด้านบนของเมฆฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่แอนวิลคือเมฆที่ทอดยาวที่คุณเห็นอยู่ด้านบนของพายุที่โหมกระหน่ำโดยแผ่ลงมาตามลมพร้อมกับลมชั้นบนและโนมส์จะปรากฏเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นและดูนี่สิบอลสายฟ้ามีรูปร่างเป็นลูกไฟซึ่งอาจจะใหญ่พอๆกับลูกกอล์ฟหรืออาจจะใหญ่เท่าลูกบอลชายหาดลูกใหญ่มากๆก็ได้อาจเป็นสีเหลืองสีแดงสีขาวสีส้มสีเขียวหรือสีม่วงพวกมันจะปรากฏอยู่ไม่กี่วินาทีแต่บางครั้งก็นานเป็นนาทีหลายศตวรรษที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าพวกเขาเห็นลูกบอลสายฟ้าบางครั้งก็ลอยเข้าไปในบ้านของพวกเขาได้ซ้ำแต่มันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้จริงๆและเกิดขึ้นน้อยมากนักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างลูกบอลสายฟ้าในห้องแลบได้หรืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่คล้ายกันมากพวกเขาเข้าใจว่าลูกบอลสายฟ้าอาจปรากฏขึ้นหลังจากสายฟ้าฟาดลงสู่พื้นเมล็ดแร่ในดินจึงระเหยกลายเป็นไอนี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งฟ้าผ่าจากภูเขาไฟสิ่งนี้เกิดในกลุ่มภูเขาไฟระเบิดเช่นเดียวกับพายุฝนฟ้าคะนองอื่นฟ้าผ่าจากภูเขาไฟเกิดขึ้นเมื่อไฟฟ้าสถิตก่อตัวขึ้นในชั้นบรรยากาศของโลกแล้วถูกปล่อยออกมาในรูปสายฟ้านักวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจกลไกทั้งหมดของมันแต่พวกเขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องประจุตัวอย่างเช่นน้ำแข็งที่มีประจุเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองมันมีส่วนทำให้เกิดฟ้าผ่าระหว่างการระเบิดของภูเขาไฟด้วยมันเกิดขึ้นเมื่ออากาศร้อนจากการระเบิดลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและเจอกับอากาศเย็นน้ำจากการระเบิดจะกลายเป็นอนุภาคน้ำแข็งและเมื่ออนุภาคเหล่านี้ชนกันอิเล็กตรอนบางส่วนก็จะหลุดออกไปอนุภาคน้ำแข็งซึ่งขณะนี้มีประจุบวกมากกว่าจะเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วรวมตัวกันหรืออาจจะเป็นประจุจากแรงเสียดทานอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าภูเขาไฟเช่นเดียวกับน้ำแข็งที่มีประจุเมื่ออนุภาคน้ำแข็งขนาดเล็กชนกันตอนนี้เรามีขี้เถ้าและชิ้นส่วนของหินชนกันและทำให้เกิดไอออนที่มีประจุมีสายฟ้ามืดด้วยกว่า10ปีที่ผ่านมานักวิจัยค้นพบว่าพายุฝนฟ้าคะนองสามารถก่อให้เกิดรังสีแกมมาระเบิดในเวลาสั้นๆแต่รุนแรงมากซึ่งเป็นรูปของแสงที่มีพลังงานสูงที่สุดพวกมันสว่างมากจนทำให้เซ็นเซอร์บนดาวเทียมขัดข้องได้แม้พวกมันจะอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรก็ตามพวกมันยังสร้างปฏิสสารได้ด้วยปฏิสสารเป็นสสารประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุตรงกันข้ามเมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาคในสสารปกติลองนึกภาพกล่อง2กล่องที่มีบล็อกอยู่ข้างในบางก้อนเป็นสีแดงและบางก้อนเป็นสีน้ำเงินเมื่อคู่บล็อกเหล่านี้ผสมกันพวกมันจะหายไปหรือทำลายกันและกลายเป็นพลังงานนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคของสสารและปฏิสสารมาเจอกันและแสงเหล่านี้อาจจะเป็นผลมาจากสายฟ้ามืดเพราะมันทำให้เกิดแสงที่มองไม่เห็นจริงๆฟ้าผ่าปกติเกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนที่ช้าในสายฟ้ามืดอิเล็กตรอนจะมีพลังงานสูงพวกมันชนกับโมเลกุลของอากาศและเมื่อเป็นแบบนั้นจะทำให้เกิดรังสีแกมมา